s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยซีเนฟายพอดแคสตทุกประเด็นภาพพยนตร์กับคนรักหนสวัสดีครับอยู่กับผมจะเทียพันเงาจีนานันกับซีเนฟายพอดแคสตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาปีใหม่และเนาะ <G ül> ก็อาจจะไม่ใช่เทปล่าสุดของปีใหม่ก็เป็นเทปถัดมาเนาะหลังจากที่เราปรับโครงสร้างกันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยตอนที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นตอนที่ผมมีความสนใจมานานแล้วแต่ความสนใจเนี่ยถ้าเกิดจะว่าไปมันสืบสาวย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ผมสําเร็จการศึกษา hmm. จากมหาวิทยาลัยเนาะมันก็ได้รู้ว่าอ,อ๋อมันมีศาสตร์แบบนี้อยู่และจริงๆมันก็เคยเป็นสิ่งที่ผมก็สนใจแล้วก็อยากจะทํามากๆแต่ชีวิตก็พลิกผันประมาณหนึ่งเลย ไม่ได้ทํามันเท่าไหร่แต่ว่า <S 2> <S 2> <S แต่ว่าก็ถือว่าได้มีความรู้บางอย่างติดตัวกลับมาออนนะจะมิอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กบแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับเราจะมาคุยกันเรื่องการทําโปรโมตหรือท่าจะว่าแบบภาษาไทยที่เราชอบใช้กันนั่นคือการทําหน้าหนังนั่นแหละนะครับอยู่กบแขกรับเชิญท่านหนึ่งคือพี่สิงศักดิ์บุงกฏขันทอง ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับพี่สิงห์เป็นใครครับผมมาจากไหนครับแนะนําตัวหน่อยครับเอพี่สิงห์ถ้าเป็นเมื่อก่อนโควิดเนี่ยก็จะบอกเป็นพี่สิงห์อยู่บริษัทคือมีเฟสก่อนโควิดและหลังโควิดใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเครื่อนะเฟสเหมือนเหมือนมาเวลอะไรประมาณนี้เฟสเมื่อก่อนโควิดเนี่ยก็จะเป็นพี่สิงห์อยู่อยู่บริษัทโตเตเฮดครับอืมเป็นบริษัทที่รับทําโปรโมตและเอวิติงอะไรที่เขาจะจ้าง แต่พอหลังจากโควิดปุ๊บก็รู้สึกว่าชีวิตมันช่างสั้นนักเลยประมาณนี้ก็เลยก็เลยผันตัวมันก็ไม่เชิงก็ยังอยู่ยังอยู่ดอกเต์เฮครับแต่ว่าผันตัวขอไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักหน่อยเพราะว่าชีวิตมันสั้นก็เลยตอนนี้ก็เลยอยากสถานาตัวเองให้เป็นเป็นผู้ทรงอิทธิพลของวงการภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ก็คืออยากเป็นมาเฟียวงการห <c oughs> นังเป็นมาเฟียวงการหนังก็เลยแบบอุตลุดไปเรื่อยครับก็เลยเลย ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเรื่อ,อยอะครับผมโอเคครับทีนี้อ่าเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงก่อนโควิดเนาะก็คือบริษัทดรเฮดใช่ครับบริษัทดรเฮดนี่คือบริษัทอะไรครับเอ่อถ้าเรียกกันแบบภาษาบ้านๆภาษาที่วงการภาพยนตร์รู้ก็คือเป็นบริษัทที่รับทําใดๆเกี่ยวกับการวางหน้าหนังตั้งแต่การวางแผนสื่อโฆษณาวางไอเดียคอนเซปต์วาง นู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะแปลรูปออกมาเป็นหนังตัวอย่างเทเลอร์เป็นโปสเตอร์เป็นสกูป๊ปเป็นอะไรใดๆที่มันเกี่ยวกับการที่จะทำหนังเรื่องหนึ่งให้มันมีคนสนใจและอยากดูอครับผมซึ่ง ผมเคยทํางานที่นี่อยู่แป๊บหนึ่งครับผมรอเวลานี้มานานนะครับผมผมฟังตอนดอยบอยเนี่ยคุณก็แบบว่าทีบิวผููกักับสนิปสนีนี่ผมรอครับว่าเออคุณจะทีบิวผมเมื่อไหร่อะไรอย่างนงี้อ่าอ่าอ่าครับผมเออนั่นแหละเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าจะว่าถ้าเจอจะว่ากันไปตามเส้นทางของตัวดรเฮดเนี่ยครับบริษัทนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันทําหน้าหนังเยอะๆเนี่ยคือช่วงประมาณ40่ศูนย์ไหมเอยี่สิบปีก่อนช่วงยุค ส <2000 S 1> องพันคือคือหนังเรื่องแรกของบริษัทก่อนหน้านี้นนก็็ชื่อมิวพาวเวอร์นะพลังนมอันนั้นก็ทําในนามในนามอยู่เป็นอันเดอร์กับไทยเนเตเเมนตคุณวิสูตรนะครับก็สมัยนั้นอะ่ะคือพี่มี่พี่หนงเนาะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขารู้สึกว่าเออวงการหนังมันมันไม่ได้รับการ ดูแลที่อย่างดีเท่าที่ควรกับการทําโปรโมทหนังในยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปยุค80อีก,อ,กอีกขออีกนิดนึงนะครับก็คือย้อนกลับไปในยุค80เนี่ยมันจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งปรมาจารย์ท่านหนึ่งในการที่แบบว่าทําหน้าหนังอาจารย์ท่านนั้นก็ชื่ออาจารย์สุชาติบุฒทิชัยเราจะเรียกกันอาสุชาติอาสุชาติเนี่ยแกเป็นคนที่ตั้งชื่อเอกอุในการตั้งชื่อหนังในยุค80ที่แบบเยอะมากผู้หญิงค่าขยแตะโหดเร็วดีสารพัดสารเพก็คือแกเป็นแบบ แกเป็นปรมาจารย์ขั้นสุดในการทําทําโปรโมทหนังแต่นั่นก็คือก็แค่อยู่ในระดับที่แบบอ่ก็ตั้งชื่อหนังคิดแท็กไลน์คิดสโลแกนอะไรแค่นั้นแ่ะก,ก็คือก็คือในเชิงนามธรรมอะครับอาจารย์ท่านนี้อาจารย์อาสุชาติเนี่ยแกจะเป็นคนคิดแต่ว่ากับกับหนังไทยอะ่ะถ้ายุคยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยมันก็จะยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าโปสเตอร์บางเรื่องก็ยังวาดอยู่ ตัวอย่างก็ให้พุ่งกลับไปตัดเอาเองซึ่งซึ่งเนี่ยพอพอมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการวางแผนการทําโปรโมทหรือการทําโฆษณาที่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่มันดีเนี่ยมันก็จะแบบออกมางงๆอะ่ะตัวอย่างไปอย่างหนึ่งเอ่อโปสเตอร์ไปอย่างหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งตรงน,นั้นอะ่ะมันก็เลยช่วงนั้นอะ่ะไทเทนเมนต์เนี่ยมันจะเป็นบริษัทที่มันจะเป็นเหมือนแนวหน้าถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็น g d h อะไรประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมก็คือก็คือจะแบบ ไทเท์นเน็ตก็จะเป็นแบบเป็นเทรนที่ก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอซึ่งคุณวิสูรเนี่ยแกจะให้ให้ความสำคัญกับการทำทาหน้านหนังอยู่พอสมควรแกก็เนี่ยแกก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากอาสุชาติใหม่ทีหนึ่งบางเรื่องอาุชาติก็เป็นคนคนคิดให้ลประมาณนี้ซึ่งแกก็เริ่มมีดํำริคิดละเออมันน่าจะมีบริษัทไหนสักบริษัทหนึ่งที่รับทาโปรโมทหนังอย่างจริงจัง ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทำบริษัทชื่อื่อมิ l พาวเวอร์ขึ้นมาครับตอนนั้นผมไปสมัครงานอยู่ที่มิ o พาวเวอร์นะผมยังไปสมัครงานบริษัทยังอยู่ชั้นเดียวกับยืนอยู่ตึกเดียวกับไทเน็ a เเมนต์นนอยู่เลยครับ mm hmm. นั่นก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มตน้นซึ่งมันก็ถ้าจะเคลมจริงๆก็คือบริษัทโตเตเฮเนี่ยเป็นบริษัท ทำหน้าหนังอย่างครบวงจรบริษัทแรกของประเทศไทยฮะแน่ซึ่งเออเมื่อกี้ที่พี่สิงห์พูดถึงถึงตัวอย่างหนังสมัยเก่านะคือเราดูพวกแบบตัวอย่างหนังเก่าๆของไทยเนาะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนตัวอย่างหนังแต่เหมือนแบบเอาตัดซีนมาอตัดเป็นโมเมนต์เป็นซีนอะไรมาให้ดูใช่เอซึ่งมันจะไม่ใช่เทลมันไม่เหมือนเทเลอร์หนังสมัยนี้ใช่เออก็จะแบบว่ามีอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความแบบ โชงช่างตีหัวหนู่นนี่นั่นด้วยครับผมอืมอืมครับโอเคครับแล้วไปมายังไงถึงได้แบบมาทํางานกับการด้านทํางานด้านโปรโมทหนังอะครับเออนั่นไงสิครับ <laughs> <c oughs> คือมันเริ่มต้นอ,อย่างงี้ฮะเอาเอาแบบว่าขอขอเล่าแบบเล่าประวัติตัวเองสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าผมเกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนที่ชุมชนวัดหนังวัดมันชื่อวัดวิจิตการนิมิตนะครับอยู่ตรงซอยเจริญสิบสามวัดวิจิตการนิมิตในชื่อจริงแต่ Aka คือเขาเรียกวัดหนังกันเพราะว่า ปีหนึ่งมีสามร้อหสิบห้าวันมันจะฉายหนังประมาณสามร้อยหกสิบวันคือฉายแม่งทุกวันอ่ะเราแม่งดันเติบโตอยู่กับการดูหนังกลางแปลงดูหนังกลางแปลงและข้างบ้านผมอ่ะเราก็จะอยู่และเติบโตกับการดูหนังกลางแปลงมาแบบมันฟูมฟักมากับเรามาตั้งแต่เราตั้งแต่เราเกิดอ่ะเราก็อยู่ชุมชนนั้นอ่ะและข้างบ้านเราอ่ะดันมีคนที่ ไม่ค่อยเต็มอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าคนไม่ค่อยเต็มที่เขาจะไปแกะโปสเตอร์หนังที่มันจะแปะเวลาหนังฉายมันจะมีโปรแกรมแปะสมัยก่อนนะยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ะเขาจะเอาโปสเตอร์มาแปะแล้วคนนั้นอ่ะเขาจะเป็นคนแกะแกะมาตลอดเว้ยแกะแกะแกะแล้วก็เจอหน้าสิงสิงสิง,งก็เปิดให้ดูใค้เปิดให้กูดูทำไมก็ไม่รู้กูก็อืม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 แล้วมันก็ฝังใจวเ้ยโปสเตอร์หนังแม่งใหญ่วะ่ะโคตรใหญ่เลยแล้วแม่งแบบสวยอ่ะยุคนั้นแม่งคือ แม่งคือยังเป็นยังเป็นรูปวาดอยู่เราก็เออเว้ยเออโปเต์หนังมันสวยก็คือแค่นั้นแล้วเราก็เติบโตก,บกับการที่หน้าบ้านเราหน้าปากซอยบ้านเรามีร้านกาแฟแล้วเราก็เป็นแบบเป็นเด็กอินโทรเวิร์ดประมาณหนึ่งในยุคนั้นอนะคือไม่มีใครครบอะก็เป็นเด็กเงา,าเหงาเศร้าๆอะไรประมาณนี้ก็จะไปร้านกาแฟก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วมันจะมีหน้า โปรโมทหนังอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็นั่งอ่านเฮ้ยมันก็ก็ดีนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆท่ามกลางที่ที่พี่ชายก็เรียนเรียนอาร์ตมาพี่ชายก็จะซื้อหนังสือพวกสตาพิกพวกเอนเทมาแล <ım eni> ้วก็อ่านอ่านอ่านก็เติบโตมากับที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเราจะทําอะไรต่อไปเว้ยแล้วก็เรียนพอช่างก็เรียนตามตูดพี่มาเลยนะเรียนตามตูดพี่มาเรื่อยๆแล้วก็ ก็รู้สึกว่าวงการเออหนังแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเมจิกอะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าแม่งแบบว่าจะสามารถทํามาหากินอะไรได้นะเพราะตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกเลยต้องใส่ขาย,ขายต้องขายของห้างแง่เลยประมาณเนี้ยแล้วก็พางเรียนไม่จบอ <laughs> <laughs> เออเรียนไม่จบแม่งไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบสติฟจ็อที่แม่งเรียนไม่จบเพราะว่ากูมีความฝันอยากจะทําอย่างอื่นแต่เรียนไม่จบคือพพพเพราะเพราะเฮี้ย <laughs> <laughs> ก็เลย ตอนนั้นช่วงเวลานั้นก็เปิดซีนิแควิทยาศาสตร์ซีนิแคมะครับเขามีบอกว่าเออมีบริษัทหนังบริษัทหนึ่งที่รับสมัครออช่วงนั้นะ่ะช่วงยุคประมาณยุค90ประมาณช่วงปี1994-1995เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่นักดูหนังเนี่ยเขาจะสะสมแฮนด์บิลครับโปสเตอร์ <P oster S 2> ใบเล็กๆใบขนาด A4 หรือ a 2สอเสมนีมาอย่างเงี้ยเราก็สะสมเพราะตอนนั้นเป็นฟรี ก็สะสมไปไงั้นแหละ้วเราก็เดินเข้าไปดูหนังแล้วก็สะสมสะสมสะสมไปเยอะๆเราก็รู้สึกเออเว้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะจากที่เราเติบโตมาจากเด็กๆที่แบบว่าโปสเตอร์มันเขียนเราก็เริ่มเห็นว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เรียนอาร์ตเราเปิดหนังสือซีนิแคมมาเขาก็ประกาศว่ามีบริษัทหนึ่งที่รับสมัครซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สองสี่เก้าเก้าแล้วก็นางนากเนี่ยมันพีคมากมันมันเปลี่ยนวงการภาพยนตร์ไทยโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็ เรียนก็เรียนไม่จบเว้ยเอาวะลองไปสมัครงานอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แถวบ้านแคร์มาสมัครงานที่ซีคอนซึ่งไม่เคยมาในชีวิตเลย<ม>ก็ไปสมัครงานแล้วก็เอาพอร์ตฟลิโอไปให้พี่มีพี่โหนดูตื่นเต้นชิบหายเลยลากเพื่อนอีกคนหนึ่งไปมาสมัครด้วยกันเพราะว่าไปอินโทวอร์ดอะคือแม่งแบบคือเป็นคนเหมือนเหมือนจะตลกนะแต่คือไม่เป็นคนเขินอายกับการเจอคนคนใหม่ๆอะก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปไปสมัครก็ไปสองคน แล้วเขาก็เอาเพื่อนผมไอ้เชี่ยไอ้เพื่อนไอ้คนนี้มันไม่ได้ตั้งใจมันมันมันเรียนต่อด้วยแต่ว่าเอเสือกเอาเพื่อนไว้เพราะเพื่อนแม่งคือเอาเพื่อนที่ท็อปอันดับหนึ่งที่แม่งเรียนได้อันดับหนึ่งไปอ่ะแล้วเราเองแม่งเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็พี่โหน่งเปิดพอร์ตไปดูไวยงานแย่มากเออคือเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนก็แบบเออเอาตอนนั้นก็แบบเคว้งอ่ะเอาเชี่ยชีวิตโดนปฏิเสธแล้วทําไงวะแล้วก็แบบเรียนก็เรียนไม่จบคือมันเหลืออีกตัวหนึ่ง หรือตัวสองตัวเนี่ยต้องต้องต้องเคลียร์ให้มันจบก็เลยเอาวะแน่งไหนไหนมาถึงขนาดนี้แล้วก็โทรศัพท์ตอยนั้นคือโทรตรงหาพี่นงได้เลยก็ถามว่าทําไมไม่เอาผมครับฮั่นแน่ทําไมไม่เอาผมทําไมเอาเพื่อนผมทำไมไม่เอาผมผมเป็นคนตั้งใจมาสมัครนะฮั่นแน่จนนั้นหยอดเหรียญเลยเขาก็บอกว่าอ๋อก็งานไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่เราก็แบบเชื่อเออคือตอนนั้นอะ่ะไปสมัครอะ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยว่า กระบวนการในการทาโปสเตอร์หนังแม่งคืออะไรหรือกระบวนการในการทําหน้าหนังแม่งคืออะไรเพราะว่าเราก็รู้แค่ว่าเออบริษัทนี้เขาเขาอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนางหน้ากับสองสี่เก้าเก้าเรารู้แค่นั้นจริงคือเหมือนกับว่าตอนนั้นตัวบริษัทอ่ะคือทำสองสี่เก้าทำนางหน้าใช่แล้วก็อย่างที่บอกเป็นเหมือนบริษัทกือบกืบรุ่นของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมซึ่งคือเหมือนกับว่ายุคนั้นก็คือ เหมือนกับว่าอะเห็นแล้วว่าผลงานของที่ได้ทํามันคือ,อลูกหลังหนัง่มมงนีม้มีลูกมีรูมีล่างแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโปสเตอร์ก็มันจะมีขนาดตัดหนึ่งกับตัดสองตัดหนึ่งก็คือขนาดใหญ่ตัดสองก็จะเป็นขนาดเล็กเพื่อไว้สําหรับสําหรับแปะลงหนังชั้นสองลงหนังควบอะไรประมาณอย่างนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีตอนที่เราไปซื้อไปซื้อโปสเตอร์หนังอะเคแม่งมีโปสเตอร์หนังสองหน้าแล้วแม่งคือขนาดใหญ่แล้วรู้สึกเชื่อเออแม่งใจแม่งฟูแม่งรู้สึกว่าแม่งเท่อะ แล้วเราจะไปกําลังจะไปสมัครงานบริษัทเนี้แล้วเราก็ตอนนั้นเราคิดได้ใจว่าเออก็ไปสมัครเล่นนเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนมาสมัครนะคนมาสมัครน้อยแต่เขาก็ไม่เอากูไงก็เลยโทรไปแล้วก็บอกว่าเอางี้พี่ผมไปทํางานให้พี่ฟรีๆก็ได้ใช้ทํามทาอะไรก็ได้ผมอยากเรียนรู้พันแน่ตอนนั้นตอนนั้นคิดในใจก็คือกูอยู่บ้านกูก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีกูก็อไปไปหาความรู้อะไรจากที่นู่นดีกว่าแล้วมานี้ก็ ก็ไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยก็ไปแพลนที่จะไปได้งานก็ไปเป็นภาระเขาอจนเขาจนครบสามเดือนเขาก็จะไล่ผมออกคือฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าได้ทํางานที่นี่จริงๆใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมได้ทําได้ทาได้ทาแต่ว่ามันก็มีช่วงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างจนท้ายก็ได้ทะครับแต่ว่ามันเป็นการที่มันเป็นการที่เราได้เรียนรู้อะไรที่แบบมันไม่มีในตําราออันนี้คือสิ่งที่ ที่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าการการเรียนการสอนสมัยนี้มันเป็นยังไงนะแต่ยุคนั้นมันคือว่าเราไม่ได้ต่อให้เราเรียนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ความรู้อะไรเท่าที่เราลงมือทำมาครับอืซึ่งผมไปในช่วงที่ผมสมัครตอนปีสองพันพอดีผมก็เลยรับนับ,น,บนับง่ายไงปีนี้ปีสองพันยี่บสาจะขึ้นสองพันยิบี่ใช่ไหมผมก็ทํางานที่ดรเฮสมันยี่สิบี่ปีผมก็ตีง่ายๆแบบนี้เลยเรามาเนี่ยอาจจะมีแบบ หายไปบ้างหนไบ้างแต่ก็คือยี่สิบี่ปีในการอยู่ที่เนี่ยซึ่งปีสองพันเนี่ยแม่งเป็นจุดเริ่มต้นของของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอีล่าที่ที่ที่โคตรของโคตรแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอะเพราะว่าอะสองสี่เก้าเก้าไหมแล้วก็นางหน้าใช่ไหมแล้วช่วงนางหน้าเนี่ยมันเป็นปีหนึ่งพันเก้า้กสิบเก้าที่แบบมันจะมีฝันบ้าคาราอเกะมีคนจอมีอะไรที่แบบวงการหนังกํลาลังเปลี่ยนแล้วแล้วปีสองพันเนี่ยมันเริ่มต้นของเป็นปจุดเริ่มต้นของฟิล์มบางกอกอืม ผมได้ไปทําช่วงนั้นที่ฟิล์มบางเกาะกาลังเริ่มต้นพอดีเชี่ยโคเท่เลยผมทาบาราผมได้ทําบาราจันที่แม่งแบบตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะแต่รู้สึกว่าเออแม่งเท่แล้วเราก็แบบไปลบไฟล์งานพี่เอริงเรื่องนี้ผมเคยฟัง <laughs> ผมว่าเรื่องเนี้ย <laughs> ผมพูดเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยทำงานดอรเตฮดผมว่าทุกคนต้องเคยฟังเรื่องนี้ <laughs> เรื่องที่เอ่พี่เอคือคือเป็นพี่ที่ทําโปสเตอร์หนังเนาะ <laughs> ครับแล้วเขาก็ใช้พิสิงไปทําอะไรนะสักอย่างหนึ่งไปสแกนออไปทำสแกนสักอย่างแล้วผมไปรีเพสเขาเออ <laughs> ก็คือไปรีเพสไฟล์ที่เขานั่งทําโปสเตอร์ไว้หาย <laughs> หายไปเลย <laughs> ใช่เพราะว่าโปสเตอร์บางระจันอันนั้นคือบางอาจันเหระหรือว่าเรื่องอะไรเอารู้สึกจะมีสองเรื่องมีสองครั้งครับผมทําผมทําบางจันรู้สึกว่าหายไปครึ่งหนึ่งแต่บางบาเกาะระจันเหล็กผมหายเกลี้ยงอ๋อเพราะว่าบางเกาะระจันที่ทุกคนได้เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันแรกที่ถูกทาขึ้นมา เออก็ก็นั่นนะคือคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นอ่ะเราตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นช่วงเวลาที่โคตรโคตรดีอ่ะผมผมเพิ่งฟังพอดแคสต์คนที่พี่พี่คุยมาออกอ่ะพี่คุยบอกว่าส่วนหนึ่งมันจะมาจากดวงใช่ไหมผมก็ว่าส่วนส่วนของผมมาส่วนหนึ่งที่ที่ผมก้าวเข้ามาเนี้ยมันก็ดวงส่วนหนึ่งนะความพยายามแม่งไม่มีเลยเพาะขาจะเขาไล่กูออกอ่ะก็คงไม่ใช่ความพยายามหรอกมันก็คือก็คือดวงส่วนหนึ่งที่แม่งแบบมาโปะเชกับช่วงเวลาที่แบบ หนังมันกำลังเปลี่ยนทิศทางที่อที่มันดีขึ้นนะ่ะเออก็ช่วงนั้นก็เลยแบบโอ้โหอูฟู่อะไรอนนั้นบริษัทดตเตเฮนี่คือมันจะช่วงปีปีสองพันถึงสองพันสามเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงที่ดตเตเฮงานนั่นงานหนักเขี้ยเลยคือถ้าเกิดว่าจะพออธิบายภพาพคร่าวๆอย่างนี้นะคืออ่ะคือทุกวันเนี้ยมันก็เอาเอา,เอาไลนะ่ตอนนั้นกันคือบาว่า มันเกิดจากการที่มันไม่มีบริษัททําโปรโมทหนังมาก่อนใช่แล้วดเรเฮก,ก็เกิดขึ้นมาึแล้วก็โอเคทําหนังปับป๊บปบัซึ่งก็เป็นหนังที่จะว่าไปก็สักเซสทั้งนั้นแล้วก็ดันเป็นช่วงเวลาที่หนังไทยก็เฟื่องฟูมากๆใช่ครับพอดีอะไรเงี้ยงานก็เลยเยอะมากใช่แล้วซึ่งถ้าจะว่าไปนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดรเคก็เคยทําโปรโมทให้กับทุกค่ายแล้วเนาะ ใช่ครับมีช่วงหนึ่งที่ผมทํา R s กับแก m มมี่แล้วชนกันด้วยเออซึ่งซึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันมีเมืนเหมือนมันมีเจ้าเดียวใช่มันก็เลยว่าทุกคนน่ะหนังไม่ว่าค่ายไหนก็จะแบบตรงตรงมหาตรงมาที่นี่ดีกว่าโอเคแต่ในปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันก็มีเจ้าอื่นมากขึ้นหรือว่าก็มีอิน o u s e สมีอะไรของแต่ละค่ายเข้ว่ากันไปซึ่งก็จะเอ่อดรเฮดอาจจะไม่ใช่เจ้าตลาดเหมือนเมื่อก่อน แต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันเฟื่องฟูมากคือช่วงแบบช่วง20ปีก่อนนี่แหละที่แบบหนังไทยช่วง40ทั้งหลายมันจะผ่านที่นี่หมดทุกเรื่องใช่ครับอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างก็มีอยู่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะแหละเออนะครับโอเคเฮ้ยผมเพิ่งเล่าไปแค่ปฐมบทเอ่นะอะไรคุณแมงรีตัดจบทำไมวะเอาไม่ไม่พยามสนุปพยางสนุปโอเคโอเคโอเคต่อถ้าหลังจากนั้นคืออะไรที่จะเล่าต่อเออ ก็จะบอกแค่ยงงี้ฮะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ที่มันสนุกเพราะเราได้เจอหนังที่แม่งแบบหลากแนวหลายแนวมากๆ mm hmm. เราเข้าเราก้าวข้ามผ่านสู่การที่หนังไทยเนี่ยแม่งเริ่มมีที่ทางทั้งในตลาดโลกมีที่ทางในกับคนคนไทยเองที่สมัยก่อนเขาคือผมอยู่เนี่ยผมได้ยินคําดูถูกดูแคลงของวงการหนังไทยมา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 ,มาเยอะพอสมควรคือสิ่งหนึ่งนี่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นการเบรมตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแค่แค่การที่บริษัทดอทเทดทำหน้าหนังให้มันดูเป็นมีความเป็นใกล้เคียงกับความเป็นฮอลลีวูดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนดูหนังไทยอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาไม่มานั่งดูหนังสมัยที่แบบว่ายังโปสเตอร์ยังเป็นรูปวาดอยู่นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดกันแบบว่าพูดแบบไม่เขินอายก็คือจะบอกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ ทำให้วงการภาพยนตร์นี้รุ่งเรืองนะครับในวันน <laughs> ี้ <laughs> ซึ่งซึ่งผมว่าจะพูดอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดมันก็จะดูเหมือนอวยกันเนาแะแต่ว่าในทางใน่ผมมันก็คงไม่ผิดนักเพราะว่าโตเตเฮก็อยู่ในในมีส่วนร่วมในบุตรหมายสําคัญของช่วงเวลาในวงการภาพยนตร์จริงๆครับเออใช่อ่ะถ้างนั้นอย่างนี้พี่สิงพี่สิงเป็น,นครีเอทีฟเนาะก็คือจะต้องก็ถ้าจะว่ายง่ายคือเปนดีไซน์ว่าโปสเตอร์จะหน้าตาประมาณไหน ใชโทนเป็นยังไงตัวอย่างจะเป็นยังไงจะจะจัดวางอะไรยังไงบ้างใช่ไหมโอเค แต่ตอนคุณจัดเข้ามาคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเวอร์ชันนั้นสักเท่าไหร่ทุกคนนั้นนี่ผมผมผมทำนะครับแต่ว่าคุณมาอาจจะผมผมเริ่มเริ่มขี้เกียจเบื่อเบื่อะไรแบผมเห็นคือฟังมาเนี่ยผมเห็นความไฟแรงของคุณผมก็เลยแบบยกให้คุณงานผมว่าคนฟังก็จะรู้สึกว่าเอ้าไอ้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นะไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นันเป็นอย่างนั้นอทีนี้จะถามง่ายๆแล้วกันว่าครับพี่สิงเป็นครีเอทีฟให้กับหน้าหนังไทยมาแล้วกี่เรื่องครับโอ้โห เพราะตอนนี้เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะคุยกันเรื่องเรื่องหลักการกลวิธีและสิ่งต่างที่เคยเจอมาแล้วก็อยากให้คนคนฟังได้เห็นภาพภาพรวมก่อนว่า,วาเออแต่คนนี้เนี่ยเขาผ่านงานมาแล้วเท่าไหร่ยี่สิบสามปีเนาะของการทํางานที่นี่ <S <S 1> <S 1> ใช่ครับเอ <S <S เอทำ <ๆ S 2> านังก็เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าถ้ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่หนังร้อยล้านสิบอันดับหนังร้อยล้านอ่ะแต่ว่าอันนี้มันอันนั้นมันน่าจะนับช่วงช่วงอีล่าช่วงยุคสองพันเนาะ โรเตเฮจะมีในในสิบอันในยี่สิบอันดับด้วยประมาณสิบเจ็ดเรื่องอ่ะซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นช่วงนึงที่ผมแบบทําเกือบหมดอ่ะตั้งแต่ยุคฟิล์มังกอกยุคต้นของ g d เอ,อวองสหมงคลพระนครฟิล์มเนี่ยก,ก็ห้าบริษัทนี้ก็ผมว่าคนคนก็น่าจะรู้จักเยอะที่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 เราจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่ว่า จะมาอวยหรืออะไรนะเพราะว่าส่วนหนึ่งหนังมันสําเร็จมันด้วยด้วยด้วยตัวหนังเองแหละแต่ว่าเราดันไปอยู่กับไอตรงความสําเร็จนั้นด้วยก็เลยแบบว่าขอเกาะอืเกาะความ<อ><อ>สําเร็จเกาะความสำเร็จสัน,นอยแล้วม,มานี้แต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยอันนีน้อันนั้นคือความสาเร็จครับแต่ถ้าความล้มเหลวเนี่ยรวมๆกันก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดสิบกับสามสิบก็เยอะครับนับเป็นร้อยได้ครับออื ก็อ่ะก็ค no. ือได้ทําหนังมาแล้ว <moves> อ่ะได้ท <clerk diamond recognised> uh ําโปรโมทหนังมาแล้วก็น่าจะแบบเป็นร้อยเรื่องใช่ครับเนาะซึ่งถ้าเอาเอาจากค่ายเมื่อกี้เนาะก็ที่พูดชื่อมาหนังร้อยล้านในยุคยี่สิบปีก่อนอ่ะผมว่าก็ก็ก็พี่สิงห์ก็ทางนั้นปะก็เกือบเกือบประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับโอเคครับผมอ่ะ งั้นเรามาสงสัยคนฟังที่มันจะต้องมานั่งฟังคนที่แบบว่ามันนั่งอวยตัวเองว่ากูทำหนังได้ร้อยล้านอ่าครับผมมาเอออ่ะมาอ่อทีนี้เอาแบบดั้งเดิมเลยต <c oughs> ั้งแต่ช่วงช่วงพี่สิ่งเริ่มทํางานค <c oughs> รับคือการโปรโมทหนังเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้าง ถ้ากระบวนการมันจะมีอย่างนี้กระบวนการแต่ละแต่ละที่มันก็มีรูปแบบที่มันไม่ค่อยเหมือนกันนะเนาะแต่ละที่นี่หมายถึงว่าแต่ละบริษัทแต่ละสตูดิโอครับบางค่ายาใช่ไหมมันก็จะมีไม่เหมือนกันบางค่ายก็คือหนังสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เราดูเพื่อที่เราไปตีความบางค่ายก็มาพร้อมกับหนังที่ยังตัดต่อไม่เสร็จแต่ว่ากูจะต้องรีบทําแล้วเพื่อที่เพราะกูมีม,มีมีโปรแกรมที่จะฉายแล้วบางค่ายก็มีแต่บทอย่างเดียวยังไม่ทันจะถ่าย แล้วให้เราไปทําเพราะว่าเดี๋ยวนักแสดงงงไงต้องรีบไปถ่ายโปสเตอร์ก่อนคือมันจะมีอะไรต่อนี้อะไรที่แบบว่าคนละรูปแบบแตกต่างกันไปครับแต่ว่าถ้าเอาแบบตามมาตรฐานจริงๆก็คือหนังเสร็จแล้วให้เราดูเราดูเสร็จเรานั่งวิเคราะห์อนาลัยว่าหนังตัวนี้นนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อที่จะเอามานั่ง ตีความว่าเออโปสเตอร์มันจะควรจะเป็นอย่างนี้นะตัวอย่างหนังมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแล้วิธีการเล่ามันควรจะต้องสอดคล้องแลวมันไปด้วยกันสโลโก,สโลโก้สโลแก้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับนี่คือนี่คือกระบวนการที่ที่คิดว่าก็คงเป็นกระบวนการที่ปกติในการทำอะครับแต่ผมอยากจะเล่าถึงกรณีที่มันไม่ปกติอาทิเช่นว่าหลวงพี่เท่งพี่สิงช่วยทำโปสเตอร์ให้หน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวซีแรกเนี่ยพี่ พี่เท่งเขาจะมีผมอยู่อะแล้วอีกวันหนึ่งอะเขาจะไม่มีผมแล้วเพราะเขาจะโกนผมอะพี่ช่วยคิดอะไรที่แบบว่าทําโปสเตอร์ที่มันแบบแบบ before after ไหมอะไรเงี้ยเราก็เสนอไอเดียว่าเออ before after เป็นอย่างนี้นะแล้วแบบว่าเออทีเซอร์ก็แบบล็อกคอพี่เท่งแล้วก็จับเขาไถหัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยคื่อนั้นก็คือแบบหนังยังปวดยังไม่เสร็จด้วยซ้ําแต่ต้องรีบเพราะว่าพี่เท่งพ,พี่เท่งช่วงนั้นเขาฮอตมากอะก็มันก็เป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการทําง,งานเออร์เรอร์ แล้วมันก็กลายเป็นว่าอ๋อเขาก็รู้สึกว่าเออทางานแบบนี้มันก็ง่ายดีเนอะเพราะว่าดาราที่ยังอยู่ในการถ่ายทําเนี่ยเขาจะไม่งองแงเราก็จะแบบกมันก็มีช่วงนึงที่เราจะต้องแบบไปถ่ายโปสเตอร์ในช่วงที่อยู่กองถ่ายตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอืมอ๋อเพราะว่าอพอเาเกิดว่าเอาแบบเอาตามปกติมันก็ควรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่อยมาทํใช่ซึ่งบางทีมันก็จะวุ่นวายคิวนักแสดงไ,ไดบ้างอะไรติดปัญหาดุนี้บ้างบางเรื่องมันเลยแบบทําก่อนทําระหว่าง ไปเลยอะไรเงี้ยใช่หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยียุคนั้นมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อย่างสมมุติเราแบบเราทําบาราจันอย่างเงี้ยเราต้องไปถ่ายที่โลเคชันเพราะว่าตอนนั้นควาย ควายมาอยู่โลเคชันน่ะเราก็ต้องไปถ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีบางกรณีที่เราจะต้องไปอ๋อซึ่งรวมไปถึงเซตด้วยไหมเหมือนว่าคือเซตอัพมันอยู่เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ก็ต้องไปถ่ายตรงน,นั้นอใช่ใช่โอ้โหงี้มันลุ้นแย่เนอะเหมือนว่าคือพอมันเป็นฟิล์มอีกก็คือต้องลุ้นว่าช็อตที่ถ่ายเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ <laughs> บลจาันนี่โคจะเป็นตำนานในการทำงานทำโปสเตอร์มากๆสำหรับผมนะเพราะว่าทำไมพี่เล่าเลยมันเป็นคิวสุดท้ายมันเป็นคิวที่พี่เปิดเซต เป็นคิวสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่นักสแสดงทุกคนนักรบชาวบ้านบาลาจันย์นี่เขาจะต้องแบบรวมตัวกันและเขาก็ถ่ายแล้วเราก็ไปรอตั้งแต่หกโมงเช้าเราได้ถ่ายหกโมงเย็นแล้วเราต้องเกณฑ์คนร้อยคนอ่ะมาไม่รู้ไม่รู้คุณจัดคุณเคยเคยเห็นบบที่แบบโปสเตอร์ที่แบบว่าใบใบกาลังวิ่งมานั่นะ <c oughs> <ๆ>่ะเคเคยแม่งถ่ายประมาณสิบช็อตนะครับแม่งคือแสงก็จะหมดเราถ่ายฟิลม์ม แล้วเราก็ต้องแบบเอางี้พี่พี่ถอยหลังห้าเก้าอ่ะนะบอกตะโกนบอกคน,คนบอกคนประมาณสองสามร้อยคนนะเอาพนับหนึ่งสองสามคุณเฮนะห hey hey นึ่งสองสามเฮหนึ่งสองสามเฮเนี่ยแม่งสิบอันแล้วก็แล้วก็แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าแม่งจะได้ไดไห,หรือไม่ได้อ,อแต่ตอนนั้นก็คือแบบเชื่อชีวิตแม่งคือกูมารอตั้งแต่หงมงเช้าแล้วก็กูได้ถ่ายหโมงเย็นแต่แต่มันมันมันก็โชคดีที่สุดท้ายมันก็ก็โอเคครับผมตอนนั้นก็ยังแบบ เป็นเด็กน้อยไปกับพี่มี่สองคนด้วยคือแบบว่าโอ้โหยิงยิ่งไปเป็นภาระพี่มี่เพิ่มขึ้นอีกแลว้วนนัันเออแต่ว่าแต่ว่านั่นนะมันมันจะอยู่ในกรณีที่แบบว่าการถ่ายโปสเตอร์เนี่ยมันมันมันไม่ได้มีสูตรที่มันตายตัวครับอืมครับซึ่งเราจะถามต่อไปว่าไอวิธีคิดของการทําตัวอย่างทําโปสเตอร์ทําโปรโมทเนี่ยมันมีหลักการยังไงหมายถึงว่าพอคืออ่ะแน่นอนว่าคือทุกเรื่องมันต้องมีโปสเตอร์มีตัวอย่างใช่ไหมอ่ะอาจจะมีแบบ เอ่อพวกบีไฮ <_ an> พวกอะไรก็ว่านไปอะไรเง <_ an> ี้ยเนะ <_ an> แต่เอาเอาตัวหลกัหลกๆอ่ะโปสเตอร์ <_ an> ตัวอย่างตัวอย่างอะไรเงี้ยครับวิธีในการที่เราจะทํางานกับมันอ่ะวิธีคิดมันมันทานํางานยังไงครับอม,มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนว่าโปสเตอร์ที่เราจะทําเนี่ยเราไม่ได้ทํเาทเราไม่ได้สร้างงานศิลปะนะเรากําลังเอาศิลปะเนี่ยมามาดัดแปลงให้มันทํายังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าเดินเห็นโปสเตอร์แล้วมันอยากเข้าไปดูหนังอ่ะอืเออฉะนั้น โปสเตอร์สวยอะเอาจริงๆนะมัน,ม,นมันไม่ใช่หลักที่มันจะบอกมันไม่ใช่หลักประกันที่มันทําให้คนรู้สึกว่าอยากดูหรือไม่อยากดูอ่ามันจะมีว่าเราต้เฮตุแจ้งเกิดจากการทําโปสเตอร์หนังหน้าที่แบบว่าสายเจริญปุราน้ําตาไหลเป็นสายเลือดซึ่งแม่งแบบตอนนั้นเป็นใบที่แบบว่าเป็นใบมาสเตอร์พีทที่จนบัดเนี้ยบางคนก็ยังพูดถึงมันเป็นงานมาสเตอร์พีอยู่ถูกไหมแต่ว่า ใดๆก็ตามแต่บางคนอาจจะเห็นว่าแบบโปสเตอร์บางเรื่องนี่แม่งแบบเหลือทนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเองก็ต้องมานั่งวางแผนนะฮะสมมติเรามีเรามีองค์ประกอบหนังอะไรบ้างเรามีดาราดังเรามีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจหรือเรามีบรรยากาศไอลายล้อมที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยแอมเบียนส์มันมันน่าจะมาขายหรือสไตล์ที่มันแบบคือแต่ละเรื่องอ่ะมันก็จะมีการวางลําดับอ่ะที่มันแตกต่างกันไปอย่างบางเรื่องที่แบบเห็นหน้าดาราวางแปะ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 แม่งคือ ที่เราเองเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่ก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าคือก็มันเป็นจุดขายที่มันจะต้องขายอะ่ะว่าก็อันนี้ดารามันมันมันเป็นจุดมันเป็นจุดจุดขายอันดับหนึ่งบางเรื่องเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ต้องขายเพราะดาราก็ได้หนิเพราะดาราไม่ค่อยดังเราก็ขายบรรยากาศแทนมันก็เลยเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะถามว่า <laughs> มันมีวิธีคิดยังไงมันวิธีซึ่งมันยังเป<ง>็นอยู่ในคําตอบอยู่อ่าโอเคเออนั่นแหละมันมันก็เลยมันมันก็เลยไม่มีความ ไม่มีความตายตัวไม่มีความตายตัวมันแล้วแต่หนังเรื่องนั้นว่าจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันตัวอย่างอ่ะตัวอย่างก็ก็เป็นอีกอีกอกาศาสตร์หนึ่งเพราะว่าอะโปสเตอร์อย่างที่บอกว่ามันมันมันก็คือภาพนิ่งอะเนาะแต่ว่าแต่ว่าพอยต์หลักคือทํายังไงให้คนอยากเข้าไปดูใช่ซึ่งเราก็ตอบไม่ได้อีกว่าต้องยังไงโอ้ยไม่ไม่ได้หรอกอแล้วเราวัดจากอะไรอย่างนั้นอะวัดจาก ว่าจากความเก่าของเราสิครับเพราะเราอยู่ในวงการภาพยนตร์มาแสานนานเราเป็นผู้ส่งอิเลพลของวงการภาพยนตร์ฉะนั้นนะ่ะเราก็ต้องเครื่องนี้มันก็คืองานใช้เซนใช่มันต้องเป็นมันเป็นงานใช้เซนส่วนหนึ่งเลยว่าอันนี้เวิร์กใช,ใช่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 ซึ่งเราก็เดาผิดได้เหมือนกันโอ้ยก็บอกแล้วว่าใน100ร้อยเปอร์เซ็นต์รเจ็ดสิบอันนี้ไม่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยว่าเราที่เราเราเดาผิดอ,ะอ่ะเออแต่ก็ มันเป็นความเหมาะสมนะครับคุณคุณจัดคุณก็ต้องนั่งนึกว่าแบบว่าถ้าเราแบบมันมีสูตรตายตัวอยู่ไม่กี่อย่างอแต่สูตรตายตัวไอ้พวกนี้มันก็จะมันก็จะอ่ะมันก็อยู่ในแรงอยู่ในอันดับที่มันวางแตกต่างกันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็คือการที่เริ่มต้นทําหนังมาเรื่องหนึง่งอ่ะผมว่าทุกๆคนแม่งคือแม่งก็พร้อมที่จะที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้มันจะได้ตังหรือไม่ได้ตังหรืออะไรเใดอะ่ะซึ่งไอการทําหน้านหนังของเราเนี่ยแม่งก็คือการที่เราจะเราจะบอกว่า มึงเชื่อกูเถอะถ้ามึงทําในสิ่งที่มึงทําเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กของกูอ่ะกูมีประสบการณ์มากูก็จะทําให้มึงได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ก็เก็กรโทษะเลยว่าไก็ทาอะไรไม่ได้นะก็ทําไม่ได้แต่มันเป็นปาการที่มันค่อนข้างจําเป็นนะครับสําหรับสําหรับยิ่งสําหรับยุคเนี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าการทําโปรโมทยิ่งมีความจําเป็นอืเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่ามีหนังหลายๆคนที่บ่นนะฮะว่าแบบ ทำไมไม่ได้ตังอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะแบบพูดแบบขอโทษขอโทษผู้สร้างจริงๆนะครับคุณเห็นโปสเตอร์อย่างนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ทําให้คนวงกว้างดูอะครับหน้าที่เราอ่ะผมก็จะบอกเลยว่าผมจะขออนุญาตขอเปลี่ยนนะแต่ต้องมองบองคือต้องมองผลลัพธ์ที่ที่ฟิล์มเมอร,เอร์หรือบริษัทสร้างหนังเขาต้องการด้วยคือก็ไม่ได้ทําตามใจเราทั้งหมดใช่อ่ะอคุณบอกมีผมมบีบางบริษัทนะครับเคยบอกว่าผมทําหนังอาร์ตผมไม่อยากทําโปสเตอร์หนังที่แม่งแบบแปะแล้วผมอายอะ่ะ อ่อันนี้ก็ต้องทาตามตามโจอ่ะคุณอยากได้อาร์ตค,คุณก็อาร์ตไปแต่ว่าการที่เดินมาหาโรเตอเฮนนะ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องการต้องการได้ตังค์อ่ะฉะนั้นหนังอาร์ตหนังไม่อาร์ตหนังแมสหนังอินดี้หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยพอมาอยู่ในกระบวนการของกระบวนการของโรเตะเฮนน่ะก็ต้องมีการพูดคุยว่าเฮ้ยบางครั้งก็ต้องบอกนะว่า,ถ,า,วาถ้าพูดกับคนไหนแบบว่าแม่งแบบเคี้ยวเคี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวหรือจะมายุ่งวุ่นวายเงี้ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านก็คือ ไปทาหนังก่อนอพี่ไปทําหนังก่อนเดี๋ยวโปสเตอร์มันเป็นหน้าที่ของผมผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าจะทําหนังคุณให้ให้มันเฮี้ยบไปกว่านี้หรอกผมกาลังทําหน้าที่ทําหนังให้คนคนแม่งตัดสินใจไปดูหนังคุณน่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยกูจะแบบจะไปทําให้แบบหนังมันเฮี้ยบกว่าเดิมไม่แต่มันมันมันก็จะมีบางทีที่ผู้กำกับเขาก็จะขัดใจว่าแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะออผมว่าผมรู้ว่าหมายว่ามมีเรื่องไหนบ้าง สักมีอย่างน้อยแน่ๆเรื่องหนึ่งเพราะพี่เคยเล่าให้ฟังอ่าอ่าอ่าเอาไม่พูดแล้วกันทีนี้อ่าโปสเตอร์ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมอ่าแต่แต่ผมพูดตรงนะว่าผมไปทํางานที่เนี่ยผมก็ได้ความรู้บางอย่างติดตัวมาซึ่งอาจจะไม่ดิ่งใหญ่หรอกครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นความรู้แบบเส้นผมบางภูเขาอะครับเช่นแบบวิธีการอ่านแท็กไลน์อ่าอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีการดูตัวอย่างคือทุกวันนี้ผมดูตัวอย่างเป็นอ่าประมาณหนึ่งแล้วกันอ่ะไม่อยาก จะแบบสันแดงว่ากูเก่งเจ๋งอะไรเนาะแต่ว่าดูตัวอย่างเป็นว่าค,คุณสันแดงก็ได้ว่าคุณได้ความรู้อันชั้นเลิศมาจากผมเนี่ยค,คุณบอกก็ได้ผมไม่เป็นไรผมไม่เคยรอกอ <c oughs> คือเหมือนว่าอ่ะแต่ผมว่าในสิ่งที่กันจะพูดอ่ะคิดว่าจากฮอลลีวูดมันอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าคือผมมาก็คือห <c oughs> น่ะตัวอย่างนะฮอลลีวูดอ่ะ Hollywood มันสตั๊กเจอร์มากๆาโครงสร้างสุดๆแล้วตอนที่ผมฝึกตอนที่ผมทํางานอ่ะผมก็แบบ เป็นเด็กขยันเนาะผมก็ไปนั่งฝึกดูตัวอย่างหนังฝรั่งอ่ะแล้วก็นั่งแตกโครงสร้างแล้วอ๋อแม่งช่วงนี้แม่งเปิดเรื่องด้วยอันนี้เว้ยแม่งใช้ซีนนี้แม่งใช้ใช้คํานี้เล่าเรื่องเชื่อมมาตรงซีนนี้ต่อเข้ามาคอนฟ lict คอนฟ lict มาตรงนี้อ๋อตรงท้ายเทเลอร์ต้องมีตบมุกหนึ่งดอกอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะถูกสอนว่าเนี่ยอันนี้ก็แชร์ให้ผู้ฟังเลยนหะตัวอย่างหนังอ่ะฮอลลีวูดเลยนะถ้าหากเรื่องไหนมีควิกคัตเยอะๆคือหมายว่าฉากโชว์ของแบบ โชว์ของเร็วๆอ่ะปุงปังปุงปังปุงปังเยอะแสงว่าหนังจะจะไม่จะไม่ได้เรื่องครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่านอกจากเอาของเอาฉากพวกนี้มาโชว์ก็จะปุงปังปุงปังซึ่งมักจะเจอได้กับหนังแอคชั่นแบบที่เราก็คงรู้แหละหนังชั่นที่ไม่ได้ไม่ได้ drive ด้วยพอดอ่ะได้ด้วยความมันอะไรเงี้ยก็โดนเนื้อหนังจริงก็จะไม่มีอะไรเพราะมันโชว์จะฉากนี้เต็มไปหมดหนังไม่เคลมเบย์นะมานี้พูดได้ใช่ไหมไม่เคลเบย์ไม่มาฟังดไ้เขาคงไม่มาด่าเราทีหลังฟักยูเลยคงไม่ทำยังไงกับเรา เอออย่างเงี้ย fast and furious พูดก็นนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออย่าง transformer หลังๆอ่ะโอ้โหภาคแบบภาคใหม่ขึ้นเบหลังๆอ่ะก็คือแบบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่ามีตัวอย่างหนึ่งคือไอ้แมนสาที่ผมรู้สึกว่าฉีกฉีกขนบหมดไอ้แมนสาใช้วิธีการเล่าตัวอย่างแบบใหม่คือถ้าคุณไปดูตัวอย่างไอ้แมนหนึ่งสและสาอ่ะคุณจะเห็นว่าภาค3ามมาเล่าแปลกมากแต่ผมคิดว่า พอมาจากการที่แบรนด์มันแข็งแรงมากพอแล้วจนจะทดลองอะไรก็ได้มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ที่เราจะใช้ทาหนังหนังร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านตลอดเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเรามีอิสระในการทํางานมากขึ้นกับหนังกับหนังเรื่องต่างๆเพราะว่าเพราะเราได้เป็นบริษัททําหนังร้อยล้านนะครับอืเขาก็จะมีความเชื่อเชื่อ,อมือเราเชื่อมือเราประมาณหนึ่งประมาณนี้ก็เมื่อกี้พอบอกว่าไออาร์นแมนสามเนี่ยเออมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมว่ามาเวลเนี่ย โปสเตอร์มาเวลเนี่ยเอาพูดกันตรงๆเลยนะแม่งเป็นบริษัทที่ทําโปสเตอร์ได้ห่วยประมาณนึงเลยอะ่ะอืมอืเพราะว่าเขาไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องมานั่งทาอะไรแล้วเขาแค่เอาเอาซูเปอร์ฮีโร่มาวางแปะกๆก็ 8, จบแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เห็นว่ามีหน้าใครเล่นบ้างจบจบแล้ว,ลวยังไงก็ดูยังไงคนก็ดูเออคือจะโปสเตอร์ดีกว่านี้คนก็ไม่ดูเพิ่มขึ้นหรอกใช่อบริษัทหนังมันจะมีช่วงนั้นนะฮะที่เขาเองเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมีหนังที่ทันทํา มันดูหัวเฮงมันก็รู้แล้วมันได้จะได้ร้อยล้านเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของของความสวยงามของโปสเตอร์แบบน้อยลงไปนิดนึงแต,แต่แต่ก็คือ,อยังต้องเราจะยังต้องทําอยู่นะแต่เขาก็จะมองแค่ว่าเขาก็จะมองแค่ว่าเออก็ไม่ต้องแบบไม,แบบไม่ต้องเหนื่อยเลยมากแล้วมาเนี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่ผนังเจ๊งเยอะๆเจ๊งเยอะๆเ,เ,เนี่ยโอ้โหคราวนี้โปสเตอร์นี่แม่งแบบ,บรรเราต่เฮนี่แบบเป็นแค่คนรับทําให้อย่างเดียวเลยต้องขายอย่างนี้นะดลาราต้องใหญ่ระดับนี้ คือคือขายอย่างเดียวถ้าแทาไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟเป็นคร <c reat ive> ีเอทีฟเลยใช่เออเออเอส <c oughs> นั่นะซึ่งแต่ซึ่งอย่างเงี้ยอ่ะผมผม,ผมว่าแม่งเป็นคําถามที่แบบก็ถามตรงๆอ่ะการแบบ <c oughs> เราในฐานะที่เป็นคนทำครีเอทีฟอ่ะแล้วลูกค้ามาจ้างเราแต่เอาตามสั่งตัวเองหมดอะไรเงี้ยครับแล้วเราจัดการก <c oughs> ับมันยังไงก็ก็ตามใจเขาก็ตามใจเขาเขาเอาเงินเขาเอาเงินมาจ้างเราเราก็ต้องยอมครับแต่มันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่า ชอกช้ำประมาณหนึ่งนะที่แบบเรารู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งอะ่ะเขาก็จะมาด่าโปสเตอร์อะวะ่าแบบเวลาหนังเจ๊งะนะโปสเตอร์แบบก็เนี่ยโปสเตอร์มันออกมาห่วยอย่างเงี้ยมันก็คือไม่มีใครรู้ไงว่ากว่าที่มันจะเป็นโปสเตอร์หนึ่งใบเนี่ยมันมีการม,ามันมีการ,ร,รบาตบตีมันมีการสงครามมันมีอะไรแบบนั่นมัง่งพราะผมมีเคสหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกแบบเสียดายอะ่ะผมพูดทุกครั้งเลยแล้วก็เนี่ยผ่านมาหลายสิบปีแล้วผมก็ยังจะพูดอยู่ว่าผมแบบมีเสียดายว่ามีช่วนงนี้ผมทํา บุปผาราตีภาคสองแล้วตอนนั้นน่ะผมแบบตอนนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้สึกอ๋อมาริโอเล่นกับพอยเชอร์มานแล่พอยเชอร์มานกับมาริโอเขาเคยก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นเรื่องรักแห่งสยามด้วยกันเราก็เลยแบบเออเราแม่งเปิดมาด้วยแบบเปิดมาด้วยรักแห่งสยามไหมแบบเปิดมาซึ้งๆล้วก็เขียนไว้ว่าเออเนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าเออมันคือรักแห่งสยามภาคสองแล้วเราก็พลิกคามันเป็นว่ารักแห่งรักแห่งสยองภาคสามไอ้รัก เออไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุพารตีภาคสองไม่เป็นภาคสามมั้งก็คือรักแห่งสยามภาคสองแล้วเราก็ผวนเป็นรักแห่งสยองภาคสามตอนนั้นก็คือเอาเอาเอาไปขายลูกค้าลูกค้าไม่เอาทำไมคุยต้องผัวเราเนี่ยคือผมก็คิดว่าผมเข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาไอเดียตอนนั้นรู้สึกแบบเออแม่งสนุกว่ะแล้วก็ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้เออบางทีหลายๆครั้งเราก็เราก็อยากจะขอบคุณบริษัท สตูดิโอหนังนะบางบางค่ายเขาก็แบบเปิดเปิดใจรับเราแบบขายครั้งเดียวผ่านเลยแล้วมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอครั้งเดียวผ่านเนี่ยมันก็จะพบว่าหลายๆครั้งหนังมันก็จิงใ <laughs> นขณะเดียวกันก็พอแก้หลายๆรอบก็มันก็แค่นั้นแหละฮะเสียงไม่อ่อยเลยได้เมื่อกี้อ่านเมื่อกี้เราค้างกันตรงที่โปสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ย ตัวอย่างเรลเลอร์อ่ะเรลเลอร์เองอะ่ะเวลาพี่ต้องตัดอะ่ะพี่พี่จะพี่จะคิดยังไงกับมันจะจัดการกับมันยังไงเออโรตเฮสเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าได้หนังแค่2องแนวครับหนังผีหนังตลกซึ่งผมว่าในภาพลักษณ์นี้มันคือสิ่งที่คนคุ้นเคยของความเป็นหนังไทยเนาะใช่ใช่ใช่ช่วงช่วงที่แบบว่าผีตลกมกังมาแรงเนี่ยเราก็ได้ทําแต่นั้นอะ่ะเราก็จะแบบคือเราก็จะวางโครงก่อนเนาะ วางโครงและว,วางคําก่อนว่าเออเราจะมีแล้วก็เราก็นั่งลิสต์ว่ามันมีฉากอะไรที่มันควรจะขายไม่ควรจะขายซึ่งบางบางกรณีบางบางอันเนี่ยเราได้มาหนังยังตัดไม่เสร็จเลยซึ่งมันก็จะมีคําถามว่าทําไมใไหนหนังตัวอย่างมีฉากนี้แล้วพอหนังจริงแม่งไม่มีวะมึงกําลังโกหกหลอกลวงกูนี่หว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการจริงมันก็คือกระบวนการที่แบบว่าบางทีหนังมันไปด้วยกันกับตัวอย่างอะครั เราได้ฟู้ดมาในในแบบที่มันยังตัดไม่สมบูรณ์น่ะบางทีเราก็เอามาหรือว่าบางทีบางทีตัวเราเองแหละเราก็รู้สึกว่าเออบางบางบางอันที่เขาตัดทิ้งอะ่ะแม่งเสียดายว่ะมันมันไม่ได้เข้ากับหนังไงแต่มันเข้ากับตัวอย่างเราก็เราก็ดึงเอามาใส่อะไรประมาณเงี้ยซึ่งกระบวนการนี้ก็คือวางไอเดียคิดคำคิดคอนเซปต์คิดคอนเซปต์อปของคำแล้วก็การดําเนินเรื่องไงให้คนมันสนใจซึ่งคุณคุณจัดคุณก็จะเห็นว่าแบบว่าท้ายสุดแล้วหนังตลกก็มีสุดท้ายมันก็จะต้องมีตาลตบมุก ก่อนอก่อนเข้าวันชายนะอะไรประมาณอ,มอย่างเงี้ยเออเออเออ,อซึ่งก็ก็เซนอีกเหมือนกันเซนครับอืเป็นงานใช้เซนอย่างเดียวเลยก็ผมถึงบอกว่าการทําโปรโมทหนังเนี่ยเอาจริงๆมันก็สามารถจะเป็นทฤษฎีจริงจังได้นะแต่อย่างที่บอกฮนะหนังบางเรื่องอ่ะกลุ่มเป้าหมายบางท,บางทีบางทีเขาก็ไปสํารวจกันแบบมั่วซั่วเขาไปหาแบบกลุ่มเป้าหมายสมมติหากลุ่มเป้าหมายมาร้อยคนอะ เราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าร้อยคนเนี่ยแม่งแบบเหมาะสมกับตัวหนังที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเซนส์มันเป็นส่วนสําคัญนะฮะเซนส์มันเป็นส่วนสําคัญมากกว่าทฤษฎีสาหรับสาหรับสาหรับผมนะเออเออเออนั่นแหละผมก็ยังจะยืนยันอีกครั้งนงว่าหนังที่ผมทําที่ผมอยู่ในด็อกเตอร์เฮดตอนนั้นเป็นตํานานตํานานตั้งแต่โปสเตอร์ยันตัวอย่างครับซึ่งเล่าไม่ได้ จริงๆถ้าจะเล่าจริงๆผมว่าเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าได้แต่ว่าเล่าชื่อหนังไม่ได้ละกันอ่าเออเาเป็นว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปทําอ่ะผมรู้ว่าอเลเ y อ u ์ของโปสเตอร์ขายหมดแล้วผ่านแล้วอ่าไปถ่ายมาแล้วด้วยเอถึงเวลาจริงไม่ได้ใช้สักอันตัวอย่างที่เคยบอกว่าอย่าใส่อันั้นอันนี้นะถึงเวลาจริงมานั่งจับมือตัดใส่กลับมาหมด แต่เลยไม่เลยเล่าชื่อเรื่องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปกล่าวหาเขาในทางไม่ดีแต่ผมว่าตอนนี้สตูดิโอหนังร้อนตัวกันหมดนะเพราะเขาทําแม่งทําเหมือนกันหมดแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำโปรโมทหนังแล้วผมยังทาครับ ไม่เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงโอเคเราเราเราก็วางไว้นะว่าอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยหนึ่งก็คือสตูดิโอเพราะเขาเป็นคนควักเงินเขาเป็นเจ้าของเงินเขาเป็นเจ้าของนลูกค้าอยู่ดีนั่นแหละเขาเป็นคนที่เขาก็เป็นคนที่รับรู้ว่าอ่ะการสูญเสียในหนังเรื่องก่อนหรือการที่ได้กําไรจากหนังเรื่องก่อนเนี่ยมันก็คงมีการแบบรับรู้แหละว่าหลังแต่ละเรื่องมันมันมีบทเรียนอะไรของมันแต่อย่างที่บอกครับบทเรียนมันไม่สามารถจะจะจะสามารถใช้ได้กับ หนังใหม่ได้ทุกๆเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือคือก็ไม่ได้โทษเขานะเราเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบเถียงเยอะกว่านี้อะไรมากกว่านี้ก็คงไม่นั่นแหละแต่สุดท้ายอะ่ะก,ก็มันเป็นคําเบสิกมากคือลูกค้าคือพระเจ้าเราก็ต้องก็ต้องยอมเขาเพราะสุดท้ายเขาก็เขาก็จะเอาแบบเนี้ยเขาก็ต้องการแบบเนี้ยเราก็เลยแบบอะเคารพเคารพใน,ใน,ใ,นในความคิดแต่ว่าเราจะดีใจมากๆเวลาที่ลูกค้าที่บอกว่าโอ้โ oh, ห สวยว่ะผมไม่รู้จะแก้อะไรคุณเออผมมีผมเคยเจอผมเคยเจอ,อแต่หนังไม่เจ๊งแต่แต่ก็คือก็คือก็คือรู้สึกว่าเออหลายๆครั้งเวลาในการในการทํางานอะ่ะดรตเหตก็ก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าว่าถ้าเกิดว่เาเวลามีหนังเจ๊งหรือหนังไรตังเนี่ยอ่ะหนังเราพูดพูดหนังเจ๊งอะ เรเฮก็จะต้องรับไปเต็มๆมมส่วนหนังได้ตังเขาก็จะบอกว่าหนังดีมันก็ได้ตังแน่นอนเราก็จะไม่ได้อะไรเขาเลยอ,อถ้างั้นผมจะถามคำถามต่อมาคือเราค,รคุยกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทาโปรโมทมันก็เป็นเรื่องเซนเนาะ<ช>ถ้างั้นแล้วตัวอย่างที่ดีโปสเตอร์ที่ดีหน้าหนังที่ดีมันคือยังไงครับมันเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวนะคุณคําว่าดีอะคําว่าดีของคุณแม่งแบบแม่งกว้างใหญ่ไพศาลว่ะคุณมองว่าโปสเตอร์หนังเอทเวนตี้โฟร์แม่งดีไหมแม่งก็ดีไง แต่แต่มันขายไม่ได้ในประเทศไทยไงเอางี้กว่าเราเราเรามาใช้คําว่าน,นี้ดีกว่าโปสเตอร์หนังเรื่องไหนที่มันจะทําเงินอืดีกว่าไหมซึ่งสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหมายวาว่ามิติของมันคือเราก็จะดูว่าแบบไหนมี potential ในการทําเงินคือเราจะไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าความสวยอย่างที่เราบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานเนาะอะไ้ว่าเอ้ยโปสเตอร์อ่าถ้าจะพูดง่ายๆมันก็จะเป็นแค่ว่าโปสเตอร์ที่ดีคือโปสเตอร์ที่น่าจะทําเงินไหม ก็ไม่ได้ก็ผมมันมีหลายแง่มุมอีกใช่ไหมก็เออคือคือคือนี่แหละเราเราถึงบองว่าการทายิ่งยิ่งยิ่งในยุคสมัยเนี้ยแม่งพูดยากมากเลยว่าสมัยก่อนเราพูดได้นะว่าอ่ะเราบอกเลยว่าหนังที่แม่งแบบว่าทิ้งสเปซเยอะๆหนังที่แม่งมีห้อยตัวตัวชดากระปพึกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแม่งคือหนังไม่ได้ตังแน่นอนอืแต่มันก็มันคือมันก็จะดูเป็นหนังแบบหนังอาร์ตมันก็เป็นหนังอาร์ตเออ โปสเตอร์ที่แม่งวาดแม่งคือเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางเรื่องบางบริษัทเ็าถือนะมีอย่ามีท้องฟ้าอมีท้องฟ้าไม่ได้มีท้องฟ้าคือหนังเจ๊งผมเจอคําเนี้ยผมแม่งแบบ <c oughs> หมือแดกเลย <c oughs> อะไรวะเงาอะไรมานั่น <c oughs> หรือบริษัทบางบริษัทที่แบบว่าก็ถามเขาไปตรงๆว่าแบบว่าเออมีสีที่ไม่ถูกฉลกไหมครับอ๋อไม่ถูกฉลกสีส้มครับ <c oughs> แต่บังเอิญบริษัทนั้น หนังที่ได้คือหนังพระสีจีวรสีสม้มอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราเองเราก็แบบมันไม่มีอะไรตายตัวที่คุณจะบอกว่าโปสเตอร์หนังดีไม่ดีแม่งคืออะไรแล้วยิ่งยุคสมัยเนี้ยพอโปสเตอร์จากที่อย่างที่ผมบอกว่าตอนใหม่ที่เด็กผมตื่นตาตื่นใจกับโปสเตอร์แบบขนาดใหญ่มากแต่พอเรายิ่งแก่ตัวไปอะโปสเตอร์มันเล็กลงเล็กลงจนมันไปอยู่แค่ในมือถือออะืม,มันยิ่งมันยิ่งสำหรับสาหรับผมนะในยุคนี้นะโปสเตอร์ก็เป็นแค่ตัวบ่งบอกว่ามีหนังเรื่องนี้นะอื มันไม่ได้มีความจําเป็นหรืออะไรใดๆเท่าไหร่แล้วแต่มันก็แค่บอกว่าอ่ะมันมันมีหนังเรื่องนี้ฉายโปสเตอร์มันหน้าตาเป็นอย่างนี้บ่งบอกแนวทางสําหรับคนที่แบบว่ามันก็ยังทําหน้าที่ของมันได้ก็คือเดินผ่านไปผ่านมาลงหนังนั่งรถเมล์หรือคนขับรถแล้วมันเห็นตามแอ d อดีอย่างเงี้ยมันถ้าหนังเรื่องไหนมันมันทําให้คุณหยุดนิ่งแล้วดูมันอ่ะผมว่าโปสเตอร์หนังนั้นนะสักเซสอืม เอางี้ดีกว่าเ,า,เาเอาเอางี้เราไม่ได้บอกว่าโปสเตอร์ดีคือโปสเตอร์หนังได้ตังค์เพราะเราอย่างที่คุยกันว่ามาเวลก็ได้ตังค์แต่ว่าโปสเตอร์แม่งเฮียแต่ว่าโปสเตอร์ที่ยิงรับผมก็คือคุณเดินอยู่ดีแล้วแบบว่าเหลือไปเห็นแล้วแม่งแบบพงังอ่ะเออสำหรับผมนั่นคือโปสเตอร์ที่ดีหมายถึงว่างานที่มันสามารถจับความสนใจของคนได้ใช่ซึ่งอาจารย์จับความสนใจของคนมันก็เท่ากับว่าเราเห็นรเราเห็นโปสเตอร์ปุ๊บมันอาจจะบอก บางอย่างของตัวของตัวเนื้อเรื่องเรือเนื้อหาของหนังได้ไปได้ในตัวซึ่งแม่งก็คือเออแวบเดียวอะและถ้าเกิดว่ายืนดูแล้วแม่งแบบเออแม่งน่าสนใจก็คือผมผมว่าผมว่านั่นคือโปสเตอร์ที่ดีคำนี้มันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่พี่เคยสอนผมเล้ยสิ่งกูไม่ได้สอนคำนี้แน่นอนเลยคือเพราะเพราะผมช่วงนั้นนะที่ผมอยู่กับพี่ใช่ไหมมันคือช่วงที่เธอช่ายด้วยอแล้วก็ผมก็รู้สึกว่า เธอในอันที่แบบทําตลาดในไทยอ่ะอมผมก็รู้สึกว่าแม่งโคตรแบบโคตรคนละทางกับหนังเลยอ่าเพราะว่ามันคือแบบเป็นรูปของพี่วาคินฟินิกใช่ไหม<อ>ทําหน้าเซ่อเซนิดนึงแล้วก็สีจัดจัดแป้นแป้น<อ>แล้วก็ชื่อไทยว่ารักดังฟังชัดอ่ารนั้นผมรู้สึกว่าเชี่ยหนังมันแบบคือมันคนละมูดที่เรารู้สึกกับตัวหนังเลยอะไรเงี้ยอ่าแล้วพี่ก็บอกว่าเพราะผมบอกผมไม่ชอบเลย<อ>พี่ก็บอกว่างานที่ทําให้คนเกลียดอ่ะ ก็ยังดีกว่างานที่ไม่มีใครจํานะเพราะว่าอย่างน้อยคนไม่ชอบอ่ะเขายังพูดถึงมันเขายังเห็นมันอ๋อเออโอเคคํานี้พอพอคุณมาคํำนี้ผม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 เข้าใจอย่างหนึ่งหน้าที่ของดตรเฮสเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทดทอรเฮสอ่ะหรือหรือบริษัททําหน้าหนังทุกบริษัทอ่ะแม่งไม่มีใครแม่งไม่มีสมาคมอะไรใดๆที่มาแจกรางวัลให้เราอ่ะอืฉะนั้นมันไม่มีคําว่า ดีหรือไม่ดีเลยใดๆอ่ะแต่นั่นแหละเมื่อกี้พอ,พอพอพอคุณจัดพูดมาผมนึกได้อย่างหนึ่งว่าเออมันคือการเรียกร้องอะไรบางอย่างเราถึงบอกว่าหน้าหนังที่แบบว่าตีหัวปักเนี่ยตีหัวเข้าบ้านเนี่ยเออโปสเตอร์มันก็มีมีความรู้สึกบางอย่างอย่างที่คุณบอกอ่ะอ่ะไม่ตรงนั้นและเดอะสเน็กอืมเดอะสเน็กแม่งแบบแม่งคิดได้ไงกันมู้อันนี้ผมแม่งโคตร โคตรสูพกในความแบบในความคิดของเขาไหมานะว่าแบบว่าเออกูโปสเตอร์ห่วยใช่ไหมมึงด่าก็ใช่ไหมกูก็จัดจัดประกวดโปสเตอร์เลยแล้วมีคนทําห่วยกว่าหรือดีกว่าอีกอะไรเงี้ยแต่นั่นแม่งคือแม่งคือกลยุทธ์หรือกลเม็ดของการทําการทําหน้าหนังอะออฉะนั้นเอพอพอพอคุณพูดคำนี้เมื่อกี้ผมผมทำทรงนิดนึงว่าพอคุณพูดคำนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็คือการการเรียกร้องอะไรก็ได้ที่มันทำให้คนรู้สึกว่าแม่งอยากพูดถึงหนังเรื่องเนี้ยอื เหมือนถ้าเกิดพูดตามภาษาแบบการตลาดก็ต้องแบบว่า every PR is a good PR ใช่ไหมใช่อือะไรแบบนั้นใช่โอเคตายหากูสาบแบบว่าคิดไว้คุณก็เอาเรื่องเก่าๆมาบอกแล้วว่าผมแม่งแบบคนละล่างกับสมัยก่อนโควิดคุณนี่ไงโอเคทีนี้อ่านอกเหนือไปจากหนังไทยใช่ไหมครับ มันก็จะมีหนังต่างประเทศที่ซื้อมาอซึ่งดเรเฮก็ต้องเคยทําหนังต่างประเทศและมันก็มีจำนวนไม่น้อยที่หนังต่างประเทศอแบบ่ะมันต้องถูกเอามาทําหน้าหนังใหม่ในไทยใช่เพราะอะไรเอ่อมันเป็นอย่างนี้ครับที่ดรเฮที่แบบว่าทําอย่างจริงจังจากเอาจริงๆสมัยก่อนสมัยก่อนก,ก็ก็ทำกันนะตั้งแต่อย่างที่บอกยุค80ที่มันแบบโปสเตอร์วาดเขียนน่ะคุณจะเห็นนะว่าโปสเตอร์บางเรื่องเนี่ยแม่งคือถ้าต้นฉบับแบบไม่ว่าฝรั่งหรือฮ่องกงหรือใดๆก็ตามแต่บางเรื่องเขาก็แบบ เขารู้อยู่แล้วว่าเออขายดาราคนนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมาอะไรมากมายแต่เราแม่งคือต้องโหมด้วยระเบิดโหมอะไรด้วยให้มันแบบเวอร์เวอร์ซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดเดียวกันกับตอนที่ดเรเฮดทาเพราะดอเรเฮทําเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หนังเกาหลีเริ่มเข้ามาในไทยละแล้วโปสเตอร์เกาหลีคุณก็เห็นว่าแม่งอาร์ชิบหายเลยอืที่บอกสเปซแม่งหน้าดาราอยู่มุมขวาแค่นั้นน่ะนิดเดียวเดามาอย่างเงี้ย มันก็เลยมันก็เลยมีการพูดคุยกันเพราะตอนนั้นอะ่ะเจ้าแรกๆที่ที่เอาหนังเกาหลีมาก็คือนนทนาลนนท์ก็บอกนนทนาน์ไปว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดคุณเอาแบบเอาภาพจากหนังมาแมงแมงไม่โอเคนะคือมันมันขายไม่ได้แน่นอนอเราก็เลยต้องแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนกราฟริกหรืออะไรบางอย่างแล้วมาเนี้ยแต่ก็สิ่งที่ผมทราบก็คือก็เพราะไอทำแบบนี้แหละ ขายหนังฝรั่งแม่งเลยบอกว่าไม่ได้กูไม่ให้มึงเปลี่ยนมีมีม,ม,ม,มีแต่ว่าแต่ว่าสมัยก่อนยุคยุคสองพันอะยุคยุคต้นสองพันอะดรตเฮก็คือเปลี่ยนแม่งหมดเลยกูก็ยังใส่ระเบิดกูยังอะไรที่มันแบบเอาเอา,เอาเข้ากับเข้ากับรสนิยมของคนดูอะครับผมอืมอืมอืมนั่นแหละซึ่งเพราะว่าเอา่อเทสของคนดูแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนาะใช่แล้วก็แบบเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะกลิ่นถ้าแบบนี้มาบ้านเราโหหน้าหนังนี้ใครจะอยากดูวะใช่ ใช่ใช่เอาคุณดูง่ายๆออะคุณไม่รู้คุณเคยเคยเห็นโปสเตอร์เวอร์ชันไทยของ f o r e เรส a ์ g e l เจิลานักคาตาชั้นเดียวเวอร์ชันไทยอ่ะผมไม่มั่นใจว่าเออคืออันไหนถ้าภาพที่คุณเห็นแบบเป็นเป็นคีย์อาร์ตหลกๆก็คือไออันที่ขี่มอเตอร์ไซค์อือเขียว <ๆ S 2> นนะใช่ไหมนะนั่นคือนั่นคือคีย์อาร์ตของฮ่องกงใช่ไหมใช่ซึ่งอันเนี้ยคิดว่าไม่น่าขายในไทยได้ไม่ใช่เลยของไทยแม่คือหน้าหลีหมิงยืนออกถือปืนแต่แม่ก็เขียนว่านักคาตาชั้นเดียวปัง ซึ่งแม่งไม่ได้ไม่ไม่คนละแบบกันกคนละมูดกัน,คน,กน,นคนละมูดกันหนังเลยอ,ะอ,อ่ะเออเออนั่นแหละนั่นนั่นนั่นก็คือวิธีการคือเขารับรู้แล้วว่าอ๋อ,อ,อผู้บริโภคของคนคนไทยอ่ะแม่งคือจะชอบอะไรที่แม่งแบบตูมตามจัดจ้านสีสันจัดจ้านเหมือนอาหารที่กินมาอย่างเงี้ยเอออนนั่นแหละซึ่งมันเลยกลายเป็นข้อคอรหาว่าหน้าหนังมักจะหลอกคนดูก็มาจากอะไรอย่างงี้ไหมเช่นเช่นสมมติวุ๊ยหนังแม่งแบบเนี่ย แค่ฟอร์เรสต์ดังเจอมีน์เน่ถือปืนแล้วก็คิดโอาเนหนังแอคชั่นชัวร์เลยไปดูปุ๊บเน้าโอ้โหวงกาวไวัยคือไม่แม้แต่จะรู้สึกถึงความเป็นหนังแอคชั่นแม้แต่นิดเดียว <c oughs> แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกอ่ะซึ่งมันก็มาจากสิ่งนี้แม้วิธีคิดแบบนี้เออ,เอจริงจริงตอนตายผมก็พร้อมจะบอกโยมาบาลน,นะครับว่าผมเป็นคนโกหกโดยสมาชีผมเป็นคนโกหกอยู่แล้วแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเราใช้คําว่าถ้าเราลําพังให้มันฉายไปในรูปแบบรูปแบบนั้นจริงอ่ะเอ่ะ แม่งก็าขายไม่ได้อยู่ดีอะ่ะ <ook> ผมยังไงก็ตามแต่โดยหน้าที่ของของคนทําโปรโมทเนี่ยไม่รู้อ่ะหนังจะดีจะเฮี้ยจะอะไรใดๆก็ตามแต่คุณเข้าไปดูในหนังคุณก็เข้าไปดูโรงก่อนคุณเข้าโรงไปดูก่อนอื MM ฉะนั้นน่ะจะบอกว่าเราหล่อไม่หล่ออันนี้ไม่รู้แต่ว่าเอาโอเคก็บาง,บางทีก็หลอกแหละก็แต่ว่าถ้าถ้าไม่หล่อแล้วมันจะเข้าไปดูหนังนโรงนะเรื <much> <im S 2> <laughs> ่ <house> องหรอปะบางทีก็ก็โอเคก็ต้องยอมยอมยอม,ยอมก้ามกลืนฝืนทนกับกับไอ้สิ่งนี้แหละแต่ว่า ผมก็ยังมองว่าสิ่งสำคัญนะแม้กระทั่งฟิล์มเมกมเกอร์เองใดๆก็ตามแต่เขาอยากให้คนเข้าไปดูหนังเขาก่อนอ mm. จะด้วยจะด้วยกระบวนการวิธีรายการใดๆผมแค่เป็นคนแบบอาจจะทำรั้วให้มันสวยอาจจะทำประตูให้มันสวยเพื่อให้คนเดินเข้าไปอ่ะ mm. ฉะนั้นผมขอรับผิดแต่เพียงครึ่งเดียวนะครับ mm. ว่า,อย,าอย่างน้อยๆพวกเราอยากทำหนังให้อยากทำยังไงก็ได้ให้คุณเข้าไปดูหนังนะ่ะ mm. แล้วคุณจะด่าว่า ทำโปเตอร์หลอกลวงทําตัวอย่างหลอกลวงโอเคก็ไม่เป็นไรกูก็ฟังอยู่จนจนจนชาชินนั่นแหละแต่ว่าคุณก็ยังได้ดูหนังอะ่ะเอออันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องนี้มากมากเลยประเด็นหลังก็ได้เด,ไเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมันจะเดี๋ยวมีถามเพิ่มแหละผมตาไว้ก่อนแล้วกันเอาเรื่องหนังต่างประเทศก่อนเอทีนี้ก็พอนอกจากการเอาหนังต่างประเทศมาทาหน้าหนังใหม่ใช่ไหมซึ่งหนังฝรั่งบางทีก็ไม่ให้ทํา ใช่เอเพราะบางทีเขามีเข้าห้ามนะแบบเอ้ยเป็นแก้เกอร์อะไรไม่ได้แล้วก็บางทีเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายๆค่ายเองก็มีตัวแทนจําหน่ายในไทยหมดแล้วก็อาจจะแบบทํางานก็โปรโมทผ่านก็ขายผ่านก็ขายไปไปเลยไม่ต้องแบบแบบใผมว่าโลกมันโลกมันเปลี่ยนเพราะว่าพอมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะอย่างน้อยๆอะคุณก็จะต้องเห็นภาพแบบเฟิร์สลุคหรือภาพอะไรจากจากฝรั่งที่เขาส่งมาอยู่แล้วเราก็จะแชร์กันไปฉะนั้น ก็แทบไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าหนังซะท่้งหร่สำหรับยุคนี้นะอ๋อผมจําเคสหนึ่งได้แล้ว10 Cover Feel Lane เวอร์ชั่นไทยลงข่าวที่ต่างประเทศเลยนะว่าโปสเตอร์เวอร์ชันไทยสปอยตอนจบแล้วมันสปอยจริงมันอาจจะมาจากความคิดที่ว่าขายสิ่งนี้แหละที่คนจะอยากดูเพราะ10 Cover Feel Lane ผมโปสเตอร์ดั้งเดิมมันก็เป็นซองอย่ที่พี่สินว่าว่าคือมันแบบว่ามัน สเ e จเยอะๆดูนิ่งๆโทั้งที่หนังมันแบบคอนเซปต์มันระทึกใจขนาดนี้ใส่ภาพนุ่ต่างดาวขายแม่งไปเลยปรากฏลงข่าวต่างประเทศเลยว่าโปสเตอร์ Ten c r o f s i l e n Version ไทยสปอยแล้วผมแบบเออว่ะสปอยจริงแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยอ่ะอออแต่เดี๋ยวผมผมผมขอพูดนดนึงฉะนั้นเนี่ยการที่โปสเตอร์ไทยหนังไทยเนี่ย ไปเมืองนอกบางทีก็ไม่สามารถจะใช้คีย์อาร์ตของไทยได้อือันนี้ก็คือเป็นเรื่องของรสนิยมที่ของเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ใช่ใช่เพาะว่าไม่ใช่แค่เราเปลี่ยนเขาเขาก็เปลี่ยนเราเหมือนกันใช่บางเรื่องก็แบบว่าอมีดาราใหญ่แล้วก็ใส่ในประเทศไทยเนาะแต่พอไปไปอยู่เมืองนอกก็คือ ก็ฝรั่งไม่รู้จักอะนั่นก็เราขายบรรยากาศขายเนื้อเรื่องไปแทนอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมจําได้ผมคิดว่าฟ้าทลายโจรเวอร์ชันไทยกับฝรั่งก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับมูดคนละอย่างมันว่าใช่เคสีมันจัดแหละแต่ว่าวิธีการใช้สีหรือวิธีการว่าคอมโพสก็ไม่เหมือนกันอของเทศกาลเมืองคานกับของอเมริกาก็ไม่เหมือนกันอืม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 ก็ปรับกันหมดใช่ปรับกันหมดมันก็ธุรกิจถ้าจะว่าอย่างนั้นใช่อืมโอเคสิ่งต่อมานะครับมันนอกจากการ ทำหน้าหนังต่างประเทศและการตั้งชื่อหนังเป็นภาษาไทย <c oughs> ผมว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องตลกตั้งแต่ผมเด็กๆ <c oughs> หนังมันจะต้องแบบแหกระอุ <c oughs> คนเดือดคืนระหำ่ำ <c oughs> คือหลักการตั้งชื่อหนังไทยเอาแปลงชื่อหนังฝรั่งเป็นหนังไทยอะไรเงี้ย<อ>มันคืออะไร <c oughs> คือทั้งที่จริงๆแล้วชื่อหนังมันซิมเพิลมากเลยนะเหมืนอนชื่อหนังก็เป็นประโยคเป็นเป็นเวิร์ดดิ้งธรรมดาหนึ่งคำ<อ>แต่พอเป็นชื่อไทยปุ๊บมันต้องแบบโอ้โหคืออย่างนี้ครับชื่อไทยเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่มีความจําเป็นสําหรับยุคนี้นะ ผมว<ต>่ายุคนี้มันสิมเปิลขึ้นมันสิมเปิลแต่ว่ายุค8090ที่ระบบการศึกษาไทยเรายังไม่ค่อยโอเคอะ่ะวันไหนไม่รู้ผมเพิ่งบอกเลยว่าผมแม่งแบบผมเรียนภาษาคิดตอนปอ .4 <c oughs> อ่ะคุณก็เรียนอะไในรบ้าลแต่ผมเรียนผมเรียนตอนปอ .4 อ่ะแม่งก็คือรับรู้เลยว่าโอ้โหไอการที่แบบรับรู้ภาษาต่างด้าวอะไรนี้แม่งแบบเป็นอะไรที่ลําบากมากการตั้งชื่อหนังสาหรับผมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแปลงแปลงเป็นไทยหรือว่าชื่อหนังไทยเองเนี่ย มันคืออย่างนี้ครับมันคือการบอกทุกสิ่งทุกอย่างของหนังในประโยคเดียวเนืกอออกปะว่าเวลาพูดเราไม่สามารถไปพูดอสมมุติว่าคุณมีเวลาคุณอาจจะเล่ามีเวลาสปอยหนังเล่าเรื่องหนังเรื่งต้นจนจบอันนี้คืออันนี้คือคือการเล่าเรื่องหนังเรื่องย่อใช่ไหมต้นจนจบลดลงมาอีกนิดนึงก็คือแท็กไลน์แท็กไลน์คือการบอกเล่าบรรยากาศของหนังด้วยประโยค มัน,มนเป็นสโลแกนสัส้นๆที่ฟังปุ๊บแล้วก็เราจะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันหน้าหนังไม่เป็นอย่างนี้นะคือคือสโลแกนมันมันก็จะย่อจากเรื่องย่อใหม่อีกทีหนึ่งจากเรื่องย่อจากสโลแกนมันก็เข้ามาสู่ชื่อหนังฮะที่มันพอจะเล่าปูแล้วมันจะนึกภาพออกอ๋อพอพูดชื่อหนังปุ๊บคนก็พอจะเก็ตว่ามันคือเรื่องอะไรใช่ซึ่งกับหนังกับหนังต่างประเทศเนี่ยมันมีความแอดวา์อย่างหนึ่งก็คือมันต้องมี มันต้องมีฟิลลิ่งในการที่มันจะต้องบอกอะไรบางอย่างะซึ่งมันก็จะมีว่ามันจะมียุคหนึ่งที่ชื่อหนังที่ถ้าพอมีคําว่าโหดปุ๊บอากูนึกออกเลยว่ามันเป็นหนังแอคชั่นมีคําว่าโหดอันนี้อันนี้ยุคยุคก่อนที่แบบว่าจะเอาฉายาต่างๆมานั่นนะเขาใช้ชื่อโหดโหดอย่างนั้นโหดอย่างนี้โหดตัดโหดโหดทะลุแดดนู่นนี่นั่นจนแบบมีมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะจริงชื่อโหดทะลุแดดผมรู้สึกว่าไม่มีความหมายเลยนะเพราะว่าคือโดยโดยหลักการแล้วคำนี้แปลว่าอะไร แล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังแต่ว่าพอฟังแล้วมันแบบเออฟังแล้วแม่งแบบเท่่าใจมันแบบโอ้โหมันร้อนรุ่มไปหมดผู้หญิงฆ่าใครแต่อย่างเงี้ยถ้าคุณแบบว่าดูดีๆไม่เห็นจะต้องแตะไม่แตะที่อะไรเลยก็ไม่นน่แต่ว่าฟังปูแล้วมันมีฟีลลิ่งอย่างหนึ่งจนแบบมีเรื่องเล่าที่แบบขำๆมาเนื้อก็คือโฮดโห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 ดปุ๊บแม่งมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าได้เหลืองเฉวยมาเล่นก็แบบเอาเหลืองเฉวยก็ยังเป็นดาราแอคชั่นนะแต่ว่าหนังแม่งไม่ไม่ใช่หนังแอคชั่นอ่ะแต่ มีอย่างเฉเวยอ่ะกูต้องกูต้อง,องโหดไหมต้องโหดหน่อยเ็เลยตั้งชื่อว่าขอโทษอย่าโหดได้ไหมซึ่งนี่คือนี่คือชื่อหนังจริงชื่อหนังจริงๆ <c oughs> แม่งคือก็ไม่รู้อ่ะแต่กูจะต้องขายอ่ะกูจะบี้ตะบันขายอ่ะก็เลยต้องชื่อว่าขอโทษอย่าโหดได้ไหมเออซึ่งแม่งแบบว่าเชื่อเจ๋งว่ะคือ,อคืออันนี้มันมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าเล่ากันมารุ่นต่อรุ่นแล้วมาเนี่ยว่าแบบมีการตั้งชื่อที่แบบยุคนั้นคือคือมันสนุกอ่ะแล้วอย่างที่บอกฮะ อาสุชาติเนี่ยแกก็เป็นคนที่แบบว่าเก่งในการตั้งชื่อมากชื่อหนังฝรั่งหลายๆเรื่องคือแบบว่าต้องมานั่งต้องมานั่งอ่านอ่านเอนเตอร์เทนนิตยศาตรเอนเตอร์เทนสมัยก่อนที่แบบว่าสิ้นปีมันจะมีเอนเตอร์เทนเอ็กซ์ต้าแล้วเขาจะสัมภาษณ์อาสุชาติทุกๆครั้งถึงชื่อหนังแต่แต่ละเรื่องที่ตั้งอะไรประมาณนี้จนแบบฝรั่งอ่ะเขาก็ตั้งคําถามว่าแบบว่าหนังบางเรื่องไม่เห็นจะต้องนั่นเลยมันมีชื่อหนังอันนี้เป็นหนังแบบหนังโลกลืมแล้วไม่มีใครจาชื่อได้มันเป็นหนหัังรกที่ชื ฟรงกี้แอนด์จอห์นนี่เป็นหนังที่อันปาชิโนเล่นกับม <fitness. S 2> ิเชลไฟฟเฟอร์อ่าคุณตั้งคุณคุณนึกชื่อนะมันเป็นหนังชื่อชื่อภาษาอังกฤษมันคือแฟรงกี้แอนด์จอห์นนี่มันก็คือตัวแทนของแฟรงกี้จะเป็นมิเชลไฟฟเฟอร์จอห์นนี่ก็คืออันปาชิโนแต่ชื่อของภาษาไทยมันคือสั่งหัวใจอย่าให้มีเครื่องหมายคำถามแม่งคือรู้เปล่าช่วงนั้นแม่งคือรัฐประหารแม่งคือช่วงพฤษภาธรมินพอดีว uh huh. เว้ยแล้วอยู่ดี คเลยไม่รู้เขาก็ตั้งคือขึ้นามาเว้ยว่าสั่งหัวใจใหญ่ให้มีเครื่องหมายคำถาม <laughs> และหนังแม่งไม่ได้เกี่ยวกับทหารเลยเ<อ>แม่งเกี่ยวกับกุ๊กกับเด็กเสิร์ฟสองคนอะ่ะโอ้โ,โยคือแม่งแบบเชีย่ยแม่งเทว่ว<อ>่ะหรืออย่างหรืออย่างผมเพิ่งเขียนไปเพิ่งเขียนเฟซบุ๊กไปเมื่อสามสี่วีคก,ก่อนก็คือชื่อหนังว่า แผ่นดินไหวยังต้านรักนีไว้ไม่อยู่ <c oughs> คุณลองนึกภาพนะว่าชื่อมันชื่อแผ่นดินไหวยังต้านรักนีไวไม่อยู่เชี่ย <c oughs> แม่งต้องเป็นหนังแบบฟ้าถล่มดินทลายไม่ไม่เป็นหนังคู่รักเล่นสเก็ตเล่นไอสเก็ตกันนะ <c oughs> อะไอเชีย่ยคือการตั้งชื่อหนังที่แม่งแบบ เอกอ่วนั่นคือ,อ,อนั่นคือยุคนั้นก็คือยังไม่แบบไม่ต้องพึ่งพาฉายาเนาะอ,อ่าแล้วพอมาฉายาปุ๊บอ่ะมันก็ง่ายๆแล้วคนเล็กคนเลเออ็กบ้านฉาฟัดนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นชื่อที่แบบว่าไว้ไว้มันก็เป็นง่ายต่อการของออฟฟิศเราตั้งชื่ออะไรไว้ของออฟฟิศเราที่ตั้งไว้มีหลายชื่ออยู่ที่แม่งแบบนั่นนะอย่าง Tale Two เท of t ฟทูซ s สเตอร์ตูซ่อนผีอ,อ,อ,อซึ่งตอนนั้นก็คืออารมณ์อารมณ์อันนั้นพี่หนงตั้งไม่รู้ตั้งเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าอ๋อมันก็ ผีไม่อยู่ในตู้อะไทั้งตู้ซ่อยผีมา <laughs> พอพูดอย่างนี้แล้วมาดูแบบเอาพี่ดูไม่คิดแบบไม่เห็นจะเหมือนกับสั่งหัวใจอย่าให้มีเครื่องหมายคําถามอะไรเลยเออคื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 ออย่างลรตเฮสมันจะไปอยู่ในช่วงเจนเจนสอะเจน 2, น 2>, จน2นในการตั้งชื่อแล้วตอนนั้นมันก็จะแบบและฉายาฉายาตั้งให้ใครฉายาก็ฉายาเนี่ยมัน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 ,มนจะเป็นเอ้ เรตัวที่อยู่เจนส<อ>าม g e นสองคือการเอาฉายามาเนี่แหละผู้หญิงบ้านฉ่ำอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นยังยังยังอยู่ในอีล่าของของของอาสุชาติอยู่<อ>ที่แกจะตั้งอะไรที่แม่งแบบนั่นจนแบบอ่ะมันก็คือมันง่ายต่อคนต่อต่อคนที่คิดต่อไปอ,ะอ่ะอโจชื่อมากูไม่ต้องนะกูก็แค่คนเล็กเริ่มที่คนเล็กก่อนเดี <c oughs> ๋วยวยางอื่นค่อยตามมาอะไรมาอ,มอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอีร่าที่สี่บางที่แบบว่า อีลาที่ชื่อว่ามึงจะยาวไปทำเพี้ยอะไรวะพิกแผนป้นจราชนเหนือเมฆฟ้าถล่มดินทลายเชี้อะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าต้องชื่อยาวๆไว้ก่อนแนหะที่แม่งจะต้องแบบกับหนังพวกหนังมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหนังที่แบบทอมครูนเล่นอะไรเงี้ยแม่งจะต้องชื่อยาวๆไว้ก่อนเลยแม่งก็จะแบบยาวไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้จนมาแบบจนมาแบบยุคนี้มันก็แบบง่ายๆเนาะหาคําจากมีหาคําจากยุคสมัยนี้มาตั้งก็ก็จะง่ายหน่อยอืครับ แล้วไม่มีหรอที่ฉายาที่เราที่ออฟฟิศตั้งไว้ใหญ่ตัวร้ายอใหญ่ตัวร้ายของออฟฟิศเราใช่ใช่ไหมอืมใหญ่ตัวร้ายก็คือปะหน้าไปแล้วถือว่าเป็นซักเซสฟูลหนึ่งก็เป็นซักเซสฟูลครับซักเซฟฟูลใหญ่ตัวร้ายแต่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้คิดไงผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่โอเคไปขอออฟฟิศไปขอออฟฟิศขอออฟฟิศขอออฟฟิศโอเคโอเคโอเคทีนี้เอ้ยผมว่าผมพูดนี้แล้วคือผมจําเรื่องนี้ได้ตลอดตลอดเลยมันมีเรื่องเดเรื่องเล่าหนึ่งเนาะครับคืนนี้ผมก็ ผมว่าผมว่าผมว่าผมทีม่มาจากพี่แหละครับคือเรื่องเด e ะเรทสองชื่อไทยคือฉะระห่ำเมืองครับแล้วเราก็ฉะระห่ำเมืองเนี่ยคือฟังผุดผมันอาจจะไม่อะไรไงแต่ว่าทําไมมันถึงระห่ำเมืองอืมเออซึ่งพี่ได้คําตอบมาว่าอะไรที่พี่ไปรู้มามันคือการผันวรรณยุกต์เนี่ มันก็เกินกว่าคําว่าละห่มมันก็คือละห่มก็คืกว่าขั้นกว่าขั้นกว่าคําว่าละห่มก็คือละห่มอันนี้จริงๆอันนี้คือแบบว่าก็ถามเขาแบบว่าเฮ้ยสะกดผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไปทักเขาเขาก็บอกไม่ใช่ตั้งใจก็คือตั้งใจให้มันละห่มกว่าละห่มไงให้ละห่มแบบเขั้นกว่าเออขั้นกว่าอะไรประมาณนี้คือละห่มไปเลยคือประเทศไทยเนี่ยเอาจริงนะเวลาเวลาคิดเลยพวกเนี้ยแม่งสนุกนะพอแม่งจะรู้สึกว่าเราจะทำางไงก็ได้ให้รู้สึกว่าคนแม่งมาเอะอะไรอย่างเงี้ย หรืออย่างที่ผมเคยกวนตีนให้คุณเคยอ่านเลยสปอตผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่อยากให้แบบว่าเอออยากให้ผมอยากกวนตีนคุณให้คุณลิ้นพันแล้วก็ตั้งชื่อหนังให้แบบว่าไอตั้งชื่อซีรีส์ให้แม่งแบบผมจําได้ชื่อเรื่องเพชรขาดรหัสรํามันคือเรื่องอะไรผมจําชื่อผมจําเรื่องภาษาอังกฤษได้ผมว่าโอเคคือผมเคยทําหน้าที่ภาคสปอตครับในจริงปัจจุบันก็ยังทําอยู่ แล้วก็ต้องพาสปอร์ตที่พี่สิงเขียนชื่อตั้งชื่อไทยมาแบบมันก็ช่องช่องหนึ่งช่องอ่าช่องเขาเขาซื้อซีรีส์มาเราก็ทสปอร์ตให้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องมาตั้งชื่อไทยทําทําหน้าหนังทําโปสเตอร์อะไรเขาใช่ไหมพี่สิงก็ตั้งชื่อมาปุ๊บผมก็ต้องไปผมก็ต้องเอาไปอ่านเพชรคาดรหัสระหำแล้วผมก็แบบมันจะระหัสระหำกับเราอะไรกันไปขนาดนั้นทําไมเออผมอยากจะคนตีนคุณอันนี้อันนี้อันนี้จใจนะเชียดดูความสัมพันธ์ของพวกเราครับ เออครับผมโอเคอ่ะประมาณนั้นของหนังหนังต่างประเทศเนาะทีนี้ผมกลับมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องตัดตัวอย่างหลอกมันว่ามันจะมีคําถามว่าเฮ้ยหนังไทยเนี่ยแม่งชอบแบบตัวตัวอย่างแม่งตลกก่าหนังจริงอีกเว้ยหรือว่าของตลกแม่งอยู่ในตัวอย่างหมดละเออแบบโหแม่งหรือบางทีแบบแม่งตัวอย่างหนังไม่เห็นเหมือนในตัวอย่างเลยใน่างนะคนทําก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าถ้าเราไม่ได้เอา เราไม่ได้บอกว่าหนังเรามีดีอะไรอ่ะแม่งก็ลําบากใจว่าเชยร์ถ้าเกิดว่าคนดูแม่งไม่เห็นความดีของมันอ่ะก็ไม่มาดูตแ่ก็ไม่มาดูใช่ฉะนั้นน่ะเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าอากูก็ต้องแบบหน้าที่เราเะนาะเราก็ต้องแบบทำาไงก็ได้ให้แบบว่าคนแม่งต้องมาดูต้องมาอยากดูได้แล้วมาเนี้ยฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบ้างแหละที่กลวิธีของการ ตัดตัวอย่างอะ่ะบางทีมันก็อาจจะทาลายอะไรบางอย่างอาันที่เช่นง่ายๆเลยหนังตลกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามุกตลกติกตอกอ่ะึ่งอันนี้มันแล้วแต่เทสคนนะบางคนแม่งตลกติกตอกในเวลาแบบสิบห้าวินาทีอะไรเงี้ถยถามาแล้วแม่งเห็นปุ๊บเออแม่งฮาดีเว้ยอะไรเนี้ยไม่ต้องคิดเลยมากหลักการก็หลักการของการตัดตัวอย่างแม่งก็คล้ายๆกันเว้ยก็คือว่ามันก็ต้องทงาไงก็ได้ให้กระชับอ่ะซึ่งไอ้กระชับเนี่ยมันกลายเป็นกลายเป็นการสร้าง สร้างลิทึมบางอย่างให้กับให้กับหนังบางเรื่องบางค่ายอะครับก็คือว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเห็นว่าไอไอการตัดตัวอย่างแบบจำคัดอะจำ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 เข้าไปแบบแม่งคือจริงๆก็ก็ก็มาจากเรานะเพราะว่าตัวอย่างจริงอะสมมติอมุกแม่งกว่าจะเล่นกว่าจะปูชงตบแม่งคือแบบสามนาทีอะแล้วกูมีทําทาบิ้งให้กับไอมุกเนี้ยแม่งแค่แบบสามสิบวิอย่างเงี้ยเราก็แม่งก็ ก็ขัดแม่งดื้อๆหรอเว้ยแล้วตอนนั้นก็แบบเชื่อมันจะคนมันคนมันจะไม่โดดเออมันไม่โดดเหรอไปไปมามากลายเป็นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าทุกคนจำหมดเออแม้กระทั่งหลังเต็มแม่งยังจำเลยเออแม่งก็เลยเกิดมาแบบก็ก็ไม่รู้ก็คือมันกลายเป็นว่ามันก็ทําให้มันมันมันตลกได้ไม่รู้ตัวหรืออย่างหนังบางเรื่องที่แบบว่าเอาจริงมันก็เป็นเป็นเทสตลกเป็น รูปแบบตลกของของคนทําที่มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าบางเอิญพอโรสเทอร์เฮดมันทำอะ่ะมันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเพราะว่าเราเองเราก็อย่างที่บอกอะ่ะเราก็อยากให้ให้ให้คนมาดูหนังอะ่ะฉะนั้นเน่ะแม่งก็เลยต้องแบบจัดปูชงตบปูชงตบอะไรอย่างี้มาโดยตลอดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กับกับหนังกับหนังตลกนะส่วนหนังผีเนี่ยแม่งก็ต้องใส่บรรยากาศเราก็จะเห็นว่าหนังผีบางเรื่องแม้กระทั่งที่หยดมันก็ไม่ได้น่ากลัวตลอดตลอดร้100อยเปอร์เซ็นต์ไง แต่การที่เราแบบดึงความตลกเอยดึงความสยองมาปึ้ง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 ,งความรู้สึกมันเลยกลายเป็นแบบสามวิธีแห่งความหยดสยองอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคือเรากำลังจะบอกว่าเราก็ต้องฉกฉฉยไอ้สิ่งที่มันดีดีเข้ามาอให้ใส่ในตัวอย่างให้มากที่สุดแต่ว่าโอเคก็ก็ก,ก็มันก็มาอยู่คําเดิมแหละว่าเออเข้าไปดูแล้วก็ไม่เห็นเหมือนกับตัวอย่างเลยซึ่งก็ก็ช่วยไม่ได้ครับผมโดยหน้าที่ผมก็จําเป็นต้องทำอะครับแต่ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งแล้วคนมันกลายเป็นว่าคนมันรู้สึกแย่กับ กับวิธีการขายแบบนี้แล้วอะแล้วแเราพี่สิงคิดว่ามันจะรับมือยังไงกันต่อไปอะมน่คือผมพผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งคือพอคนมันเข้าไปอะ่ะมันออกมาด้วยความรู้สึกแบบเชีย่ยแม่งเซ็งวะ่ะออืแล้วทําให้เขาอาจจะไม่เชื่อตัวอย่างหลังจากนี้ไปแล้วอะเออย่างนี้จ้ะจ้าเริ่มจ้านะ <laughs> แล้วผมเวลาโดนโดนด่าแล้วหรือว่าุณต้องุณต้องจ่าหน่อยนะอย่างงี้ ไอเรื่องความเข็ดความหลาบเนี่ยผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันมีคนเข็ดที่ไม่เหมือนกันแต่โอเคเข้าใจว่าผมทําอย่างที่บอกอะ่ะพอมันผ่านมา20ปีแล้วพอมายุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความระแวดระวังในหลายอย่างะนะว่าชาวเน็ตหรืออะไรใดเขาก็จะต้องเตรียมเตรียมโจมตีเตรียมเตรียมด่าแล้วเพียงแต่ว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะก็เราก็ยังต้อง,ต,องต้องยึดมั่นคําเดิมครับว่าเราเองเราต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุด อืเพื่อขายเพื่อขายออืซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกใจกับใครหลายๆคนแต่ก็ท้ายที่สุดนะก็ยังพูดยืนยันคําเดิมว่าเขาด่าแต่เขาก็ยังมาดูอะ่ะไอถามว่ามันจะเข็ดมันจะหลาบไหมผมว่าด้วยความที่หนังมันมามันมีฉายมาเรื่อยอะ่ะเขาจะเข็ดกับหนังห่วยอืมเขาจะไม่ค่อยเข็ดกับหนังที่หนังตัดตัวอย่างแล้วหลอกคนย,ย,ยิ่งยุคสมัยนี้เอาจริงเดี๋ยวยุคสมัยเนี้ยหลอกน้อยมาก เราเองเราก็กลัวโดนชาวเน็ตด่าอยู่เหมือนกันแล้วแต่อผมว่าเข้าใจได้เพราะผมว่ามันน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเหมือนสมัยก่อนมันเป็นเรื่องแบบโอ้โหแม่งใช่เพราะสมัยก่อนไม่มีชาวเน็ตสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตจะไม่เฟื่องฟูเท่านี้ซึ่งเอาจริงผมว่าในทางหนึ่งอ่ะถ้าพูดแย่ๆมันเป็นปัจจัยหนึ่งกันนะในการที่พออินเทอร์เน็ตมันแข็งแรงอ่ะแล้วฟีดแบ็ที่คนมีต่อกระแสหนังมันเกิดขึ้นเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิมมากอ่ะใช่คือมันเลยทําให้เหมือนกับคนทําก็ต้องระวังมากขึ้นในการที่จะจะเป็นนิเกทีฟกับคนดูก ก็มีหลายอันนะและยิ่งแบบมีมีตัวอย่างบางเรื่องที่ที่ไปแคร์กับตัวตัวฟีดแบกนี่แหละซึ่งโอเคมันมันก็ต้องถูกแหละว่าเราถ้าฟีดแบมันแย่มันเราก็ต้องทําการแก้ไขอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีเวอร์ชันสองเวอร์ชันสอยู่ <S <S แต่ <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่อะที่มันมีการทําทำเวอร์ชันสองเวอร์ชันสเนี่ยออาจริงชาวเน็ตไม่ค่อยมีผลนะเรื่องการดา มันไม่มีคนพูดถมากกว่าเราเลยเราเลยทางเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามฮะยังยังยังไงอะแม้ว่าโลกมันเปลี่ยนยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าเราทำแล้วมันไม่สักเซสอะแล้วถ้ามันยังมีเวลาพอที่ในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะผมจะเลือกทางนั้นมากกว่าก็คือคนด่าไม่เป็นไรด่าแสนคนก็เท่ากับว่ามีคนรับรู้แล้วว่าแสนคนแล้วมันจะดูไม่ดูผมว่าบางคนเดี๋ยวนี้บ้างดูเพราะเพราะเพราะคอนเทนต์มันก็มีนะพูดกันตรงๆก็คือกูดูเพนะื่อคอนเทนต์อะ ดูเพื่อเอามาบอกใครต่อใครได้ว่ากูดูเรื่องนี้แล้วซึ่งก็เขาด่าก็ก็ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมันมีมันมีแวรลูม,ม, value, มันมีการพูดถึงอยู่แล้วมาเนี้ยหรือแม้กระทั่งแบบมันมีตอนนี้มันมีหนังเรื่องนึงที่มันเป็นหนังขเขมนอยู่ที่แบบว่าไปเขาว่าไปกอปหนังไทยเรื่องหน,นึ่งอะไรประมาณเนี้ผมก็บังเอ,อิญไปคุยกับเขาแหละเขาคืใคร เขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรนำนหนังเรื่องนี้มาฉายอเออบาเอิญสนิทกันก็เลยคุยกับเขาขเขาก็บอกว่าก็ดีมันมันไม่ต้องเสียเวลาในการไม่ต้องเสียเงินในการโปรโมทเลยมันมีการพูดถึงอืจะดีจะแย่ยังไงเดี๋ยวมันต้องมีคนไปดูแหละเอออ,อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้พอมันพอมัมีซับเคานเจอร์มากขึ้นอะ่ะเราก็แทบไม่้ไม่ได้รู้เลยว่าแบบคนชมชมแต่หนังแม่งได้หลักแสน อคนด่าชิบหายเลยคุณก็เห็นว่าหลายๆเรื่องแม่งด่าตั้งแต่โปรโมทแต่สุดท้ายเขาก็ดูกันแล้วก็ได้ร้อยล้านเราก็รู้สึกว่าซับเคาเจอร์นี่แม่งแบบไม่รู้แหละยังไงก็ตามแต่ขอขอแวลูคนที่รับรู้และเห็นมากที่สุดก่อนอะไรประมาณอย่างนี้ครับซึ่งมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะไหมไอความคิดแบบเนี้ยแต่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ปะเอออาจจะเบสคล้ายกันใช่ใช่แต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะผมก็ยังยืนยันนะว่าการที่เราทําหน้าหนังเนี่ยเราทําเพื่อให้คนทำยังงก็ได้เขาตีตัว ไปดูหนังอ่ะจะด้วยกลวิธีอะไรใดๆก็ตามแต่ผมผมอาจจะเป็นคนที่อาจจะมองข้ามเรื่องศีลทำความดีงามอะไรใดๆก็ตามแต่วคนฟังก็าจะรู้สึกว่าศีลธรรมไปไหนหมดแล้วเนี่ยอิตาคนนี้ก็อาชีพเป็นอป่างเอออาชีพแบบผม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 บอกไม่ถูกอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะหลายๆครั้งอ่ะเราเองเราเข้าใจนะว่าการที่แบบว่าโกหกหรือว่าการที่เราหลอกเลยแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะ ผมว่าฟิล์มเมอร์ทุกคนก็ก็เขาก็เห็นดีเห็นงานนะว่าเขาก็อยากให้หนังของเขาให้คนมาดูอะ่ะจากการทําหนังมาเอ่อทาโปรโมทหนังมาเนี่ยครับคิดว่าหนังเรื่องไหนที่โปรโมทยากที่สุดที่เคยทํามามันมีสองกรณีครับผมเคยเจอสองกรณีก็คือกรณีที่หนังเองไม่ได้ทําการค้าขายอะไรมากแต่ว่ามันมีความ มันมีความเป็นห่วงเป็นใยของตัวทั้งตัวในทุนเองทั้งตัวผู้สร้างเองที่แบบว่าอยากให้มันหนังเรื่องนี้มันได้ตังเราก็ทําให้หนังเรื่องนี้มันมันก็ถือเป็นการพลิกหน้าหนังไปประมาณนึงเนาะแต่เราเองก็อย่างอย่างที่บอกอะเราเห็นความปรารถนาดีของตัวตัวผู้สร้างที่เขาก็บอกว่าเออคนนี้ยเขาทําหนังไม่เคยได้ตังเลยแล้วก็อยากให้มันหนังมันได้ตังเราก็เราก็เราก็ยัดใส่ความเป็นซึ่งอีก่อนคือหนังเนี่ยมันโฟกัสไปที่คุณค่าทางศิลปะ ของความเป็นภาพยนตร์ามากกว่าการจะเป็นหนังแบบหนังทํามาเพื่อหวังเงินเป็นกอบเป็นกรรมกลับไปเ,เหมือนว่าตัว,ต,วตัวหนังสถานะมันเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็เป็นประมาณที่ประมาณอย่างนี้ประมาณที่เขาเองเขาเองเขาก็เขาก,เขาก็แคร์ครึ่งหนึ่งนะ ว่าอยากให้ได้ตังคือผมว่าทุกคนอยากให้หนังได้ตังแหละทุกคนอยากให้หนังได้ตังแต่ว่าด้วยฝีไม้อลายมือแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่โหความเป็นยอดเยี่ยมทางศิลปะทางภาพยนตร์มันเข้มข้นมากจนบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าม่ถึงอ่อ่โอ้ยหนังยากไปอาจจะเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็ือคือกุญแจหลายหลายชั้นน่ะเราก็พยายามให้มันเหลือแค่กุญแจชั้นเดียวก็มีมีอาการหลายๆมีฟีดแบ็กซึ่งตอนนั้นน่ะฟีดแบ็กมันยังไม่ใช่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะ ฟีดแบ็มันก็จะแบบเนี่ยไปทําลายหนังเขาอีกแล้วนู่นนี่นั่นมาเนื้อแต่ในความเป็นจริงก็คือมันได้รับการยอมรับการรับรู้ร,รู้เห็นเลยแล้วว่าเออเราอยากให้หนังมันไปในะทิศทางนี้นะอะอ,ะอ,ะอันนี้คือข้อแรกก็คืออันนี้ก็คือมันก็เป็นการทํางานกับตัวค่ายอแต่ว่าตัวเจ้าของหนังตัวผู้กับอาจจะไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ว่าทําไมทําหน้าหนังแบบนี้วะใช่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 ใชซึ่งผมผมว่าจริงอันนี้เป็นเรื่องสนุกนะซึ่งมันเราไม่บอกว่าคือเรื่องอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาพูดถึง หนังของเขาอะแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างอย่างหนึ่งตลอดเอคือเขาจะพูดถึงหนังของเขาว่าอ่าเรื่องนู้นเป็นงี้เรื่องนี้เป็นงี้เรื่องนี้เขาจะพูดถึงมันอย่างหนึ่งอ่าอ่าบอกไม่ได้จริงนั่นฮะมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นความมันก็เป็นออย่างที่บอกความยากอย่างหนึ่งคือมันมันไม่คือความแต่ความยากนี้คือมันไม่สามารถพลีสทุกคนได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท้ายสุดแล้วหนังนี้ก็ทํารายได้ ดีแต่ก็โปสเตอร์นี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่โดนด่าพอสมควรหมายถึงใครด่ดาอ,อชาวบ้านชาวช่องคนดูทั่วไปมิสไซท่านหนึ่งแลยมา <laughs> <g ül> <g ül> ก็ด่าอยู่พอสมควรว่าแบบว่าเหมือนไปทําลายหนังทําลายคุณค่าของหนังมาจริงๆหมายถึงว่าเเขารู้สึกว่าหน้าหนังแบบมันตีหัวเข้าบ้านอแบบที่ตัวหนังมันไม่ได้เป็นใช่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 ซึ่งอันนี้ก็มันเป็นความ กระกระอ่วนในฐานะคนทํางานแล้วก็ในฐานะคนที่เคารพผู้กำกับคนนี้เนาะเราเองเราก็แบบว่าอาทํางานการทํางานเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีแพชชั่นด้วยส่วนหนึ่งทำมาหากินส่วนหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีความเคารพความเลสเปคอะไรประมาณนึงแล้วพอเรามาอย่างนี้ก็ก็เห็นมันก็ค่อนข้างจะจะลาบากใจอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินมาบอกว่าแล้วทครับหนังเนี่ยแม่งออกมาเป็นยังไงอะ คุณทำไปอย่างนั้นเลยคุณไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องซีเรียสว่าแบบว่าหนังมันจะเจ๊งอะไรยังไงผมผมผมอยากให้โปสเตอร์มันสวยผมไม่อยากให้โปสเตอร์มันออกมาขายแย่ๆแล้วแม่งแบบคนแม่งมาด่าว่าทําลายหนังนู่นนี่นั่นนมาเนี่ยเราก็ทําแต่ว่าไอตอนนั้นเราเราแค่รู้สึกว่าเอาแล้วพี่จะมาจ้างผมทำไม,อมเออแต่ตอนนั้นนี่ก็งานก,งานก็งานก็แก้หลายๆรอบอยู่ฮะ เพียงแค่เราเราเราไอาสิ่งที่มันยากคือผมจะเดาทางพี่ยังไงครับว่าพี่อยากจะได้หนังแนวไหนหรืออยากได้รูปแบบอะไรยังไงซึ่งแม่งคือนาม,มาทําหมดเลยจนโปสเตอร์นี้ออกมาก็โปสเตอร์และตัวอย่างออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อยโอเคมันสักเท่าไหร่แล้วก็คนมันก็คงลืมไปหมดแล้วมั้งในวมนนี้ครับแต่ก็เมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะคุณถามความยากความยากความยากใน,นแบบเบบเคสที่ยากอ่าแล้วก็อีก อีกกรณีหนึ่งก็คือนี่แหละคือการเดาใจในทุนนี่แหละว่ามันทำไงซึ่งโอเคแหละว่ามันท้ายสุดแล้วอะ่ะถามว่าเราทําหนังเพื่อเพื่อให้คนมาดูมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่กว่าไอ้ไอ้ปาการด่านสําคัญเนี่ยที่แม่งจะต้องนั่นก็คือทำไงก็ไดใ้ในทุนซื้องานเราคือในทุนต้องต้องชอบ เจ้าเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเออซึ่งซึ่ง,งเราก็เดาใจส่วนหนึ่งก็เดาใจส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาตัวตนเราเข้าสู้กับเขาเนะว่าเราเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่มันทําให้แย่อยู่แล้วมาอย่างเงี้ยออ่วนแต่ส่วนที่ลาบากใจมากสุดคือการที่พุ่มกับงอนเราเนี่ยแหละเนื่องจากว่าเราไปทําอาจจะแบบไปผู้ยี่ผู้ยําเขาด้วยการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก,กรณีกรณีครั้งต้นเนี่ยอันนี้ก็มีหลายๆครั้งที่แบบว่าก็โดนตึงๆใส่เหมือนกันนะมาเนี่ยอื ครับก็ลำบาก<จ>ลำบาก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 ออทีนี้ครับนอกเหนือจากโปสเตอร์ตัวอย่างอะไรใดๆแล้วเนาะ <c oughs> ก็จะมีคือสมัยยุคที่มันยังไม่มี Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องแบบมันก็คงมีกลุิมทีอื่นในการที่ทําให้หนังมันได้สปอตไลท์เนาะม,มีเคสอะไรบ้างที่รู้สึกว่าโหแม่งมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยวะเพื่อที่ให้หนังมันถูกพูดถึง คือยุคนี้เอาง่ายๆก็แบบอย่างที่เราให้ฟังนะว่าอ,อย่างอย่างเอาหนังคำเหรมาเขาก็อยากให้ท้อเติเท้าแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่แบบแบบไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ก็รู้สึกว่าเออมันพอมีการคนเถียงกันไป <c oughs> เถียงกันมามันก็เกิดเกิดเกิด,กด,กดแวลูเกิดอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ยุคที่มันไม่มีโซเชียลยมันก็จะแบบมันก็จะใช้หลักการที่ค่อนข้างจะชกใต้เข็มขัดอยู่หล,ยหลายหลายหลายเหตุการณ์นะครับ ซึ่งไอ้ไอ้หลักการอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันใช้กันเยอะนะเราก็จะเห็นแบบว่ามีแบบอ่าไอ้ให้พี่หม่ำไปวิ่งแก้ผ้ากลางอนุสาวรีย์ชัยอะไรนั้นเพื่อเพื่อให้มันได้หน้าหนึ่งของของบริการหน้าเหลี่ยมซึ่งเนนี้ผมชอบนะอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจคนยุคนี้สมัยก่อนอายุก่อนอ่ะการที่แบบว่าอยู่ดีๆจะทำไงก็ได้ให้มันขึ้นหน้าหนึ่งโดยที่แบบเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเนี่ยอันนี้อาจจะเสียเสียครับพรับแต่ก็แค่แบบ มูลค่าแม่งได้ก็คือคนทั้งประเทศแม่งรับรู้ว่าแม่งมีหนังเรื่องนี้ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเขาเรียกเป็นสาหรับผมมาผมเรียกใช้ใช้ศัพท์นี้ว่าเป็นปรากฏการ์เออร์เลอร์อาทิโฟคิงอย่างเงี้ยอยู่ดีเด็กช่างที่แม่งแบบไม่ใช่ทาเก็ตหลังในการไปดูหนังเขาไม่เคยเข้าโรงหนังเลยอยู่ดีก็ใส่ช็อปไปดูหนังเนี่ยสําหรับผมแม่งคือการสร้างปรากฏการ์ที่แม่งแบบตอนนั้นผมรู้สึกว่าโปสเตอร์โอเคมันก็เป็นโปสเตอร์ที่ ที่สวยประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากมายขนาดที่เรารู้สึกอยากดูนะแต่อยู่ดีเห็นว่าอยู่ดีเด็กช่างทั้งหลายทั้งแหล่เขาแบบรวมตัวกันที่จะไปดูหนังอ่ะผมว่าอันนี้มันเป็นปรากฏกาณ์แล้วมันทําให้หนังมันมันมันทำให้หนังที่ที่เราจะเห็นว่ามันมีการที่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนยุคสมัยหรืออะไรก็ใดใดก็ตามแต่เนี่ยเอาจริงๆนะทำไมผมมั่งมีแค่ยุคต้นๆยุคสองพันขึ้นเท่านั้นแหละที่หน้าหนังมันทําให้หนังเรื่องไหนที่มันจะได้ตังค์แต่ผมว่ายุคสมัยเนี้ย หนังไหนที่แม่งแบบแปลกแตกต่างแล้วมันอยู่ดีชุดหลังความสนใจคนได้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าหน้าหนังในปัจจุบันใช่ซึ่งปัจจุบันนี้คุณเห็นเลยที่หยดผมบอกที่หยดเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์ไม่ใช่เพราะว่าเออผมรู้จักกับคุณคุยหรืออยากจะเชียร์นะแต่ผมมองว่ายังไงแม่งต้องได้ตังค์หนังอย่างสับปเปลือยออย่าง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 สับปเปลือยเนี่ยเราแม่งไม่ค่าคิดเพราะก่อนหน้านี้เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนหนังไทยบ้านมากแล้วแบบอยู่ดีทาไมอยู่ดี มันได้ไรายได้น้อยลงน้อยลงมันหรือก็คิดนใจว่าหรือมันถึงจุดจุดแบบจุดอิ่มตัวของไทยบ้านแล้ววะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่เลยกลายเป็นว่าสับปเปลเลอแม่งแบบอยู่ดีก็หายขึ้นมาไม่ใช่เพราะโปสเตอร์นะอืตัวอย่างอะเอาจริงนะผมยังไม่ได้ดูเลยอืแต่อยู่ดีมันก็ได้ได้ไ,ดไงอันเนี้ยงงหรืออย่างโฟลิงสองแต่โฟลิงสองมันก,มนก็มันก็ได้รับความสาเร็จจากโฟลิงแรกอะถ้าเกิดกรณีปีเนี้สองสองเรื่องก็คือที่หยดกับ กับสับปเปลเเนี่ยที่อยู่ดีแม่งมีมีคลื่นใต้น้ําที่มันทําให้หนังมันไปไปได้ไกลอ่ะอ่ะผมว่ามันก็จะกลายว่าคือสมัยท่านเราพูดข่าวความไปคือสมัยก่อนมันจะมีลูกถ้าจะเรียกม,มันก็คงอย่างที่พี่ว่าใช้คำว่าลูกแต้แข็งขดก็ค,คือลูกที่เหมือนกับเล่นหากลว,วิธียังไงก็ได้ให้หนังมันได้รับความสนใจใช่ซึ่งจะดีจะแย่ ผมว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าแบบใครจะคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่าง Impact มาก Impact น้อยกับคนบางอย่างรู้สึกเป็นวิธีการที่ดีที่แย่ก็คือก็คือเกิดขึ้นมาหมดเพื่อให้หนังมันได้สปอตไลท์จากความสนใจของคนเราก็ยังยืนยันคําเดิมเหมือนที่จัดยังจาได้อยู่ก็คือว่าจะดีจะแย่ยังไงก็มีคนพูดถึงนะครับเออใช่ไหมแต่แต่ว่าในปัจจุบันมันกลับกลายเป็นว่าคือพี่รู้สึกว่าหน้าหนังเองมันทําหน้าที่ไม่หนักแน่นเท่าเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนหน้าหนังอาจจะเป็นตัวชี้วัดแต่สมัยนี้จะไม่่ใช เอาง่ายๆคุณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่งมีตัวอย่างหนังกี่เรื่องอ,ะอ่ะม,มีตาครีอยู่ดีๆก็เนี่ยมีหนังฝรั่งนู้นนี่นั่นมาแต่แตแตละวันน<พ><อ>ะแต่แต่พอพี่พูดตาครีบอว่าตาครีมันตัวอย่างมันแบบมันก็ม,นกมันก็ซัดเราเหมือนกันนะหมายถึงว่าก่อนคือตอนประกาศตาครีมาผมว่าทุกคนก็ จับตาดูแต่พอตัวอย่างมาปุ๊บทุกคนหงายเก่งเลยโอ้โหหนังแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังมีเคสอย่างนี้ไหมที่มันอิมแพกได้มันก็ยังมีในกรณีที่มันไม่ใช่หนังที่อสมมติคุณได้หนังที่แบบลอมคอมหนังผีหนังอะไรที่แม่งแบบมันก็ยังอยู่มันมันยังเป็นจะต้องใช้สูตรเดิมทฤษฎีเดิมในการทําอยู่เหมือนเดิมคุณฉะนั้นตาคลียรแม่งคือใไฟที่แม่งแบบ ใหญ่โตละโหมโหลานไงแม่งก็เลยแบบดึงดึงความสนใจคุณได้แต่ว่าอ่ะพูดถึงหนังฝรั่งอย่างเงี้ยอืช่วงเนี้ยแม่งมีหนังเลยไม่รู้มาจกแจ๊กจกแจ๊กมาทุกทุกวันอะ่ะเราแม่งเสพข่าวสารเราต้องเราได้อินพุตข่าวสารของหนังใหม่มาเรื่อยๆอะ่ะฉะนั้นนะ่ะไอความไอความตื่นเต้นที่เราจะได้ดูหรือความที่แบบว่าอะไรเนี่ยแม่งมีน้อยมากนะนี่พูดถึงในฐานะที่แบบว่าเอาแค่แบบเราไถ่ไถ่เฟซบุ๊กโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะ นืกอออกใช่ไหมว่าพอจํานวนที่มันเยอะขึ้นน่ะมันก็แทบไม่มีเวลาที่เราจะต้องมานั่งแบบใส่ใจตกใจหรืออะไรกับมันสักเท่าไหร่แล้วอะ่ะเออฉะนั้นผมผมก็เลยมองว่าโอเคหน้าหนังยังมีความจําเป็นเพราะว่ามันยังเป็นสมาชิกที่ทางผมต้องทําแต่มันก็ไม่ได้มีความจําเป็นในระดับที่ที่มันไปชี้วัดอะไรเท่าเดิมแล้วใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สตูดิโอเขาก็มองว่าก็ไม่ยังมีความจาเป็นจะต้องจัง บริษัทบางบริษัทแล้วก็ได้นะเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วก็อินเฮ้าท์ทำเองกันได้แล้วซึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นแล้วก็การท,ทำอินเฮ้าส์สรัวการทําให้การตัดใจเขามันลีนขึ้นมั้งใช่ลีนขึ้นลีนมันไม่ต้อง <lean S 1> <lean S 2> มาคอยแบบอ่านไหนแตค่คนนี้ว่าไงบ้างต่อมาขายมาฟังอะไรเงี้ยใช่เขาก็สามารถคุยกันเองหาลือกันเองภายในได้ใช่อ <Okay. S 2> แต่ก็แต,แต่ก็ยังยังอยากทำนะครับอยากทำอยู่นะครับโอเคซึ่งเลยจะมาสู่คำถามช่วงท้ายแล้วคำถามถัดไปเลยในยุคนี้การทำหน้าหนังหรือการทำโปรโมทอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ใครก็ทำได้ซึ่งโอเคเราไม่พูดว่าแบบว่าใครทำได้ดีมีดีหรือไงนะคือเราไม่พูดสิ่งสีนั้นแต่เราพูดว่าเครื่องมือในการทำโปสเตอร์หนังเดี๋ยวนี้ผมว่าใครใช้ Photoshop เป็นก็ทำได้ใช่ตัวอย่างหนังใครตัดต่อเป็นก็ทำได้ใช่พี่สิงเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ว่ายังไงบ้างอะจากจากยุคก่อนที่แบบว่า โอ้มันต้องมีมีอะครีเอทีฟเฮาส์มาทําหน้าที่ทําหน้าหนังอะในปัจจุบันที่เหมือนกับใครก็สามารถทําได้แล้วด้วยเครื่องมือที่ตัวเองมีที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วสังคมเองหรือเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะพี่สิงเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างเอ่อมันตอบได้สองทางอะครับสําหรับผมอะส่วนตัวผมโดยที่แบบว่าถอดความเป็นบริษัทตัวเองที่ทําออกนะผมก็รู้สึกว่าก็ก็มันก็ทําทํากันได้จริงมันก็มนโดนดิสลาบไปเนาะ ใช่ใช่ใช<ม>เราเองเราก็ต้องยอมรับจุดนี้ว่าเออมันถ้าเราตามเขาไม่ทันอะ่ะเราก็ต้องเดินตามเขาในเมื่อแต่หน้าที่ของเราคือเราเป็นต้องอยู่ข้างหน้าอม,มันยังไงก็เราเราก็ต้องทําหาทางทำไงได้ก็ได้ให้มันวิ่งไปให้ทันอะ่ะซึ่งตอนนี้อะก็อาจจะยากเ<ม>พราะว่าน้องซึ่งคุณก็รู้จักนี่แม่งทํางานผ่านโปรแกรม powerpoint อย่างเงี้ยมีน้องคนนึงนะครับจริงๆเป็นลูกศิษย์ผมเลยอแล้วก็ ก็เป็นคนทำโปสเตอร์ทำอะไรเงี้ยชอบทำมากแล้วก็ผมก็ถึงวันหนึ่งผมก็ถามเออใช้โปรแกรมอะไรทำใช้ PowerPoint ทำผมแบบไอ้เนีคือในโลกนี้มีโปรแกรมเป็นแบบกี่อย่างให้มึงใช้มึงใช้ PowerPoint ไม่ใช้ Word มาเลยล่ะแล้วสวยสวยด้วยนะเออแล้วคือมันดันเก่งไงแล้วบอกว่าแล้วว่าที่ทำไมแบบคือถ้ามึงใช้ PowerPoint ได้อ่ะ InlancePhotoshop อะไรมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายเลยไหมวะเพราะว่ามันแบบไม่รู้ PowerPoint มันดูไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้ขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ก็ก็คือ ผมก็พูดเสมอครับว่าสิ่งเดียวที่พอจะแบบว่าพอจะอวยบริษัทตัวเองได้คือเราเป็นบริษัทเจ้าแรกเนาะแต่การที่เราจะแบบว่าดึงว่าเราจะแบบเป็นคนดังหรืออะไรยังไงเนี่ยคือการเวลามันก็มันก็ดิสซับของมันไปแหละว่าเราเองเราก็ไม่ได้สามารถอยู่อย่างยืนยงได้อืม,มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราตเฮดเนี่ยไม่ได้ถูกวางเพื่อทําหนังร้อยล้านอย่างที่บอกว่าพอเป็นหนังร้อยล้านอะ่ะมันมีกลิ่นบางอยา่างที่คล้ายหนังเองเขาก็รู้ คือคือหนังมันได้้อยล้านอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอหาบริษัทต้องไปเหนื่อยจ้างให้มันแบบกลายเป็นว่าเราอร์เฮสอ่ะได้เคสหนังที่มันแบบกาลังจะตาย่สภาพไม่สู้ดีนะักช่วยทําให้มันดีดีหน่อยยิ่งแม่งก็ยิ่งตอกย้ําเว้ยว่าเราเองกลายเป็นคนหลอกลวงกลายเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,แตก็แต่ก็เราสื่อว่าเป็นการท้าทายนะว่าเราแม่งได้ทําในสิ่งที่แม่งยากขึ้นยากขึ้นแอดวานมากขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ,อ่ะย้อนกลับไปก็คือ คนมันเติบโตขึ้นมูลค่าของคนเยอะขึ้นเทคโนโลยีมันทำมาทสะดวกมากขึ้นผมลองทําโปสเตอร์ผ่านแคนวาสด้วยเอ้าก็ทําได้ <c oughs> อาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็ส่งต่อให้พี่กราฟิกเขาทำต่อเขาก็ทําได้ <c oughs> นั่นก็คือถ้าผมแบบแม่งเหล่าตัวเองนิดนึงผมก็ทําโปสเตอร์ได้ถูกป่ะ <c oughs> ยิ่งตัวอย่างเดี๋ยวนี้ยิ่งแม่งแบบเชีย่ยคือตอนนี้ติ๊กตอกอ่ะแม่งทําให้คนแม่งแบบอทํางานผ่านติ๊กตอกสิก็ตัดผ่านติ๊กตอกได้คือ เนี่ยทุกอย่างแม่งแบบสามารถทําได้ด้วยมือคุณสามารถแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบมีโปรโกรงโปรแกรมอะไรที่แม่งแบบแพงอะไรเลยก็ทําได้ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ใครๆทาก็ทําได้แต่ผมใช้คาว่าแต่เพราะว่าเราเองเราก็ต้องอฟึบกลับมาที่ในฐนานะดตตรเฮดเนี่ยผมว่ายุคเนี้ยความใส่ใจในการในหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันอาจจะเพราะาเราอยู่กับมันมาหลายปีดีดักเนาะเราก็รับรู้ว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยบางเรื่องก็ จุดขายมันผิดอ่ะไม่ใช่หนังที่เราทำเราเห็นแล้วจุดขายมันผิดแล้วแม่งแบบทําไมพี่ไม่ทําจุดขายนี่ว่าบางทีคือโอเคไม่อาจจะเป็นแบบว่ามึงเซียนตอนที่เขาแบบเจ๊งแล้วมาอย่างเงี้ยแหมไม่ใช่ตัวเองทําก็พูดได้นี่<อ>แต่ม,มันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเอาไอเดียเราไปเนี่ยแม่งอาจจะทําให้หนังมันแบบจากห้าล้านขึ้นมาเป็นสิบล้านก็อาจจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็มีความรู้สึกบ,บ,บางอย่างที่มันเห็นแล้วมันแบบ น่าเสียดายอยู่หลายๆครั้งนะอะไรมาๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะทีนี้ก็ถามหน่อยว่าพอโลกมันแบบ c u เ,เจอร์มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วสังคมกลุ่มย่อยก็เยอะขึ้นซับ culture อะไรก็เยอะขึ้นยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราเองตามสังคมไม่ทันไหมหรือรู้สึกว่าเอ้บางเซนส์เราหลุดและหลุดจากสังคมไปแล้วก็ทุกๆครั้งเวลาหนังเจ๊งนะครับผมก็จะเกิดคําถามนี้ทุกครั้งนะครับว่าหนังมันเจ๊งเพราะอะไรหนังมันทําไมไม่ซักเซสวะบางเรื่องก็ โอเคครึ่งหนึ่งพูดอนายทุนครึ่งหนึ่งต้องรับผิดชอบเราเองครึ่งหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าหลายๆครั้งอะ่ะมันก็จะต้องมีคําถามว่าแบบว่าเฮ้ยเออมันเจงเพราะอะไรซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลละแต่พอยุคนี้พอพออะไรมากขึ้นอะ่ะผมว่าเราต้องคิดให้มันเยอะขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเราคิดกันน้อยลง<ม>คนทาโปรโมทก็คิดกันน้อยลงเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่มีเวลาหรือเขารับรู้แค่ว่าอะ ก็ลงโปสเตอร์ในโซเชียลก็พอไหมอะไรมาเนี้ยหลายๆครั้งเริ่มผมเริ่มเจอเจอเคสแบบว่าไม่ต้องถ่ายสตูดิโอก็ได้มั้งเอาภาพจากหนังมาเพราะว่าหนังมันเป็นเฮดฟูลดีมันสามารถเอามาขยายทำได้คือหลายๆครั้งเนี่ยเนี่ยพอเทคโนโลยีหลายๆครั้งเขาเห็นนะว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนทำอะไรได้เนี่ยเขาก็เริ่มใส่ใจกับมันน้อยลงอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามูลค่าในการ ชิ้นงานในการจ้างเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปเพราะเขาจะรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่ได้ยากขนาดนนไม่ได้ยากมูลค่าของวิชาชีพมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงซึ่งก็ก็จากที่เคยคุยกับหลายๆคนที่ทําในวงการเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออแม่งน้อยลงจริงๆแล้วแม่งก็ไม่สามารถหวนกลับมาแบบอืมูลค่าที่แบบว่าเราเคยทําได้อีกอซึก <c oughs> มันจะกลับไปตรงที่ว่าเพราะว่า หน้าหนังเองก็อาจจะไม่ใช่ตัวชีวัดอย่างที่พี่สิงห์บอก<ช>เหมือนอดีตแล้วด้วยก็ได้มันก็จะแค่ออกก็มีเพราะว่าต้องมีเ<ช>พราะโอเคสร้งางอเวนสไปแต่สุดท้ายแล้วก็จะไปหวังว่าสิ่งอื่นจะช่วยเป็นกระแสทําให้หนังมันได้เงินมากกว่าใช่<ม>ซึ่งอันนี้ก็บอกสตูดิโอนั่นนะครับว่าเรเตอรเฮดก็สามารถทําโซเชียลได้คือหลายครั้งอ่ะมันเห็นโซเชียลอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็คันไม้คันมือนะโซเชียลตอนนี้หลายๆหลายๆบริษันะทน่ะแทบจะไม่ได้ใช้มืออาชีพแล้วนะ ใช้เด็กใช้อะไรเพราะเขารู้สึกว่าเด็กอะ่ะมันไวนะัยไงแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้ต้องการคุณภาพหรือคุณลิตี้อะไรมากมายก็แค่แบบอาจจะทํามีมทาอะไรแล้วก็ปึกป,ปักปึปับางทีแม่งก็แชร์กันไปเป็นพันแชร์หมื่นแชร์อะไรมาะมาณเงี้ยแม่งก็ยิ่งแบบลดสดถอยในในตัวเองซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าผมในฐานะที่แบบว่าผมไม่ได้ทําแค่แค่หน,น้าหนังนะผมทําผมทำคอนเทนต์ด้วยอ่านะคือ เราก็รู้สึกว่าไอคอนเทนต์ที่เราตั้งใจเนี่ยแม่งไม่เท่ากับคอนเทนต์ที่แบบว่าใช้ใช้เวลาในการคิดแป๊บเดียวกูขอตลกก่อนแล้วกูก็นั่นแหละเออมันเป็นการต่อสู้ที่แม่งแบบค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวแล้วก็ลําบากอืมคือตอนเนี้งานที่เราะเตททำอะ่ะก็เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจของของคนเจเนเรชันเดียวกันที่เขาก็รับรู้ว่าเออเห็นผลงานเราเห็นรับรู้ว่าเรา เราไม่ได้แบบเป็นพวกแค่แบบศัแต่ว่าทำนะอะไรประมาณเงี้ยเราก็ยังทําทําในสิ่งที่2ี่สปีที่เราต้องทําได้อยู่แต่ว่าอรูปแบบมันจะมีการเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราทําแอดให้ไทยรัฐวันละตัววันละตัว,ว,ตวไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้จัดทันจัดก็ยังไม่ทันมั้งน่าจะไม่ทันเออเรายังทําแอดวันละตัว2ตัวตอนนี้มันก็ย้ายจากแอดแอดไทยรัฐไปอยู่หน้าเพจของบริษัทหนังแต่และเราก็ยังสามารถทําได้ฉะนั้นเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปแต่ว่า บางสิ่ง e. บางอย่างมันก็ยังคงเดิมนะเราก็ยังต้องตัดตัวอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าตัวอย่างมันก็มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเหมือนสมัยก um ่อนแล้วม um ันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบฉายในโรงที่แบบว่าจะต้องดูในโรงเพราะคนไม่ค่อยดูในโรงแล้วแต่ว่า youtube เขาก็ยังต้องเปิดดูอยู่มันจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นแต่ว่ามันยังต้องมีอยู่อืหนังเรื่องไหนไม่มีโปสเตอร์ก็ไม่มีใครรับรู้โปสเตอร์ออกมาน้อยคนก็ไม่คนก็ไม่รับรู้ว่ามันมีมีหนังเรื่องนี้อยู่อื ใดๆก็ตามแต่คือการทําหน้าหนังมันจะมีความจําเป็นอยู่แต่ว่าโอเคนั่นแหละเราพบว่าอุตสาหกรรมหนังเนาะมันอยู่ด้วยความที่ที่พอหนังมันเจ๊งเยอะๆเขาก็จะต้องตัดบางสิ่งที่มันไม่จําเป็นซึ่งก็นั่นแหละคนทําหน้าหนังเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่อยู่นอกวงโครจรของอุตสาหกรรมมากที่สุดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ไปยูกองเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาเราแค่เป็นคนข้างนอกที่แบบว่า ทำหน้าที่ของเราเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะต้องถูกตัดไปอย่างง่ายได้ซึ่งก็ก็เราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนนะแต่แต,แต่ว่ามีความคิดว่าตัวเองก็ตามตามเทรนหรือตามโลกสมัยใหม่ความสนใจสมัยใหม่ไม่ทันามาคือหมายว่าวิธีคิดมันอาจจะแบบไม่ได้แมชกับการทํางานสมัยนี้แล้วคนอื่นไม่รู้ครับผมตามตันครับผมยังเป็นคนที่ตามเทรนครับแม้จะผมจะอายุเลขสี่ผมยังต้องตามเทรนครับโอเคเอ่อ <Okay. S 2> <laughs> ไปก็จะต้องถามอะ่ะเขา,<อ>า,าใจเข<อ>า,าใจเขาใจค,คือการสื่อสาร,รน่ะเราก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเราก็ยังอยากเราต้องขายเด็กเนาะเพราะว่าจุดเออมันเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของทุกยุคทุกสมัยแหละใช่กลุ่มวัยรุ่นเขาก็ยังมองว่าโรงหนังมัน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 สามารถทําอะไรได้มากกว่าการดูหนังหมายถึงว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพาไปเดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบรวมกวนกันไปดูหนังมันสร้างคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างคือคือเราก็ยังเราก็ยังต้องใช้เรายังต้องตามตามให้ทันอ่ะพอในเมื่อเราต้องตามตามเขาให้ทันอ่ะเราก็ต้องแบบเดินตามเขาไปให้ได้ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเมื่อเราต้องมาอยู่กับเมื่อเราต้องทําหนังน่ะคือ,อย๋ยวเนี้ยผมบอกเลยว่า การที่เรามานั่งบอกว่าอากลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ชายหกสิบเปอร์เซ็นผู้หญิงหกสิบสี่สิบเปอร์เซนแม่งไม่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 ได้แล้วไม่ได้แล้วอืคือแม่งทำไงก็ได้ให้แบบว่าคนที่คนคนนั้นอนะ่ะเขาอาจจะแบบเป็นเป็นซับเคานเตอร์ที่แม่งแบบซ้อน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 ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทาให้เขาไม่ดูให้ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่ามันหนังมันจะได้แบบร้อยล้านหรืออะไรละแต่ว่าเนี่ยพอพอ ที่หยดมานี่เริ่มกลับมาแล้วนะกลับมาแบบเออก็นี่ไงก็ที่หยดมันทําได้ไงมันทำไดห้าร้อยล้านก็ทําได้อยู่ก็เริ่มกลับมามองแบบภาพรวมอีกแล้วมาในอืครับโอเคคาถามสุดท้ายเลยแล้วกันครับจริงผมว่าเราก็เราก็ได้คุยซึ่งมันก็แตกคําตอบนี้ไปประมาณนึงแล้วแต่ถามเพื่อแบบปิดท้ายไปเลยนะครับว่าเอ,อคิดว่าวิธีการโปรโมทแบบเดิมๆอะ่ะยังใช้ได้ผลในปัจจุบันไหมครับย้าอีกทีนะครับว่าไม่ได้ผลแล้วก็ได้ผล ได้ผลก็คืออย่างที่บอกอะ่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังอย่างหนังอย่างหนังมาเวลปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกมันมีการสะดุดอะไรบางอย่างในการในการวางหน้าหนังของเขาอยู่อะ่ะนั่นมันทําให้เรารู้ว่าการทําหน้าหนังมันเป็นเรื่องจําเป็นอเหมือนว่าโอเคเหมถึนว่า,วาถ้าเราต้องต้อง,ต,องต้องมองจากหน้าหนังแล้วดูว่าตลาดจะจะฟีดแบ็กกับมายังไงใช่ไหม คือคือผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเขาไม่ได้วางแผนในการทําหน้าหนังให้มันน่าดูอ่ะอืม,มันก็เลยทําให้หนังมันไม่ไม่สักเซตผมว่าเคสอย่างมาวยอมอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าจุดหนึ่งอ่ะโปรดักเขามันดีดีมากแล้วหน้าหนังอ่ะไม่ต้องดีก็ขายได้แต่พอมาถึงวันหนึ่งที่เรารู้เราเองโดยทั่วไปทั่วกันแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าหนังมันไม่ไดีดีแล้ว่โปรดักมไม่ได้ดีแล้วอ่ะแล้วหน้าหนังก็ไม่น่าดูอีก <laughs> มันก็แหลจะไม่เหลืออะไรใชค่คือคือนั่นแหละหน้าหนังยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่สําหรับสําหรับผมนะผมยังรู้สึกว่าเรายังจะต้องตบตีหรือเราควรจะต้องพูดคุยกันนะมไม่ใช่อยากให้แบบว่าหนังแบบตายไปโดยที่มันแบบไม่ได้อะไรโดยที่ทุกคนก็คิดว่าอ๋อก็ก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทําใครก็ทําได้แล้วมาเนี้ยผมยังรู้สึกว่ามันยังจะยังจะงจําเป็นต้องมีผมอยู่อืเพื่อ ให้หนังมันดูดีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูว่านายทุนเขาจะเปลี่ยนความคิดของเราแบบได้แบบแบบแบบเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยอืมโอเคซึ่งพอ,เ,อเมื่อกี้พอที่เราคุยถึงมาผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคําคว่าทั้งมีผลและไม่มีผลก็อาจจะถูกต้องในแง่ที่ว่าคือปัจจัยที่ที่จะทําให้หนังมันสักเซสหรือว่าหนังมันได้ตังอาจจะมีเยอะขึ้นกว่าหน้าหนังแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าหน้าหนังไม่มีผลอะไรเลย อยู่ดีและอีกทางหนึ่งอะ่ะผมว่าเราต้องเลิกพูดคำว่าหน้าหนังคือตัวอย่างหรือโปสเตอร์เท่านั้นแล้วม,มันต้องทำยังไงก็ได้ให้เนี่ยเรามีเรามีสื่อคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนอะ่ะสื่อเรามีอะไรเรามีโปสเตอร์โปสเตอร์ใหญ่ๆก็ไปเป็นแบนเนอร์เป็นอะไรที่แม่งแบบสุดท้ายแม่ก็วนอยู่แค่เนี้ยไม่ได้อะไรไม่ได้มีความสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเลยแต่บางค่ายเขารับรู้แล้วว่าอ๋อเออเฮ้ย มันไม่ได้จำากดแค่นั้นแหละกูไปขายกูไปวางแมะอยู่ตรงร้านขายข้าวกูไปทำโปรโมทกับเรือกูทำไปทำโปรโมทกับรถตุ๊กๆหรืออะไรคือคืออันเนี้ยมันก็เป็นงูก,กินหางนะเพราะว่าอะค่ายหนังก็หนังก็เจ๊งเจงเจงเขาก็ไม่มีทางที่ท,ท,ที่ที่จะลงทุนเม็ดเงินในเรื่องสื่อมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็เนี่ยเขาก็จะหวังพึ่งแค่แค,แค่แค่สื่อสแตนด์ดของเันทั่วไปแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกฮนะ บันไดเลื่อนอ่ะผมยังเคยทําเลยนะผมเคยทําทําสื่อกับบันไดเลื่อนนะอืทําสื่อกับกระจกห้องน้าอ่ะบางทีบางเรื่องมันก็ยังมีอยู่ยุคนี้กับลิฟต์กับอะไรเอวิทิงที่มันจะสามารถอินพุตทําให้คนรับรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันมีมันมีอุปนิสัใสมันมีมันมีอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งที่มันเห็นนะผมรู้สึกว่ายุคเนี้ย มันเบสิกเกินไปที่อทุกคนก็รับรู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายคนแม่งก็จะเปิดตู้มันหวังเพึ่งโซเชียลกันหมดแล้วหวังพึ่งโซเชียลกันหมดเลยประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยความสนุกในการในการคิดเนี่ยมันน้อยลงทั้งที่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าสมัยก่อนอ่ะพูดเหมือนคนแก่เลยสมัยก่อนมันมันสนุกกว่านี้เยอะเลยอ่ะเออนั่นแหละได้ครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณพี่สิงห์ที่มาพูดคุยในวันนี้นะครับซึ่งก็ลิสเคอร์ไหมว่ามันก็เป็นความเห็นพี่สิงห์ เดี๋ยวเขาจะหาว่าโอ้ยนี่แม่งพูดอะไรวะแล้วก็ <laughs> ไม่ใช่ความมันคือที่สิ่งเราคุยกันไม่ใช่สัจจะความจริง <laughs> ของโลกนี้เนาะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันส่วนหนึ่งมันเป็นความจริงเป็นประสบการณ์ของพี่ที่ที่ได้พบเจอมาอา่าแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็อย่างที่บอกเราก็เราก็ตีกัน,ม,นมันคือมิตรไร้ใครสิทธ์อะที่ที่สุดท้ายแล้วเราก็มานั่งแบบว่าไอเชีย ยุคเก่าบางทีมันก็ไม่สามารถเซต,ต,ตได้ในยุคปัจจุบันแล้วแต่ว่ายุคเก่าบางอย่างเนี่ยพืย้นฐานมันยัง,ยงสามารถรทํางานได้อยู่<ช>แต่ว่า<ช>มันแค่ไม่มีใครมามาให้โอกาสในการทํางานของเราแค่นั้นเองอเออซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็ของของงานนะ <laughs> ของ<ม>งานเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทํากันเยอะๆครับได้ขอบคุณพี่สิงห์มากครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าผมก็ยัง คือผมว่าเออผมที่ผมเคยได้ทํางานลอตเตอรแม้จะไม่นานแต่ก็เป็นช่วงที่ทำให้ผมได้สนุกกับการดูหน้าหนังแล้วกันดูว่าหนังเรื่องไหนเราได้เห็นอะไรเวลาเขาทาโปรโมทอะไรอย่เงี้ยนะแล้วผมรู้สึกว่าคือจริงผมเป็นคนไม่ชอบดูอะไรก่อนเขาไปดูหนังเลยแต่ผมรู้สึกว่าเวลาได้ที่ดูว่าเขาเลือกที่เขาจะทําอะไรให้เราดูอะมันก็มีผลแหละว่าเราจะเห็นมันว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มาคุยกันนะครับวันนี้ผมนะครับกับพี่สิง ขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากครับขอบคุณมากๆเช่นกันครับผมบผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ